นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเถระเจริญสุขญาติโยม สาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกับวันนี้ก็เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่เราเกิดมาทุกคนเนี่ยที่เราจะต้องมาศึกษาหาความรู้เพราะว่าความเขาเรียกว่าความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นธรรมที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าทำสามอย่างนี้เนี่ยทำให้พุทธศาสนาจึงรุ่งเรืองอยู่ในโลกก็เพราะทำสามอย่างนี้ถ้าไม่มีสามอย่างนี้ก็คงไม่ได้มาการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คงไม่จำเป็นเพราะว่าเรามาแก้ความแก่ความเจ็บความตายความแก่ความเจ็บความตายนั้นมาจากอะไรมาจากความเกิดนะเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีความแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายอันนี้ความเกิดมาจากอะไรความเกิดมาจากอารมณ์อารมณ์ของเราทุกคนเนี่ยอารมณ์ของจิตนี่เองฉะนั้นอารมณ์ใดนะที่เราคิดไปเนี่ยอารมณ์นั้นก็เป็นที่เกิดของเราทุกคนคิดดีก็ไปเกิดดีคิดชั่วก็ไปเกิดชั่วความคิดนั่นเองคือความเกิดนะถ้าอย่างนั้นคนที่ทำสมาธิเนี่ยนิ่งจิตนิ่งดินิ่งได้เนี่ยไม่คิดอะไรคนนั้นก็ยังเกิดไหมก็เกิดเหมือนกันนะแสดงว่าความคิดก็คือความเกิดความนิ่งก็คือความเกิดนะความนิ่งนั่นแหละความสงบนั่นก็คือความเกิดเหมือนกันแต่ที่ไม่เกิดนั่นก็คือว่าความที่นิ่งเหนือนิ่งนิ่งที่มันเหนือขึ้นไปอีกเขาเรียกว่านิ่งที่เหนือความนิ่งนั้นอีกทีหนึ่งคือความบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะความคิดเนี่ยก็คือความเกิดความนิ่งเนี่ยมันนิ่งด้วยชั่วขณะเท่านั้นเองเวลาเราทำสมาธิเนี่ยนิ่งสบายแต่ออกมาจากสมาธิก็ไปแล้วคิดอีกแล้วฉะนั้นความนิ่งอย่างนี้เขาเรียกว่านิ่งนั้นก็เกิดอยู่แสดงว่าคนเราก็เป็นความยากลำบากว่าการเกิดนั้นแม้แต่นิ่งนั้นก็ยังเกิดเลยเกิดที่ไหนแล้วนิ่งก็เกิดพรหมโลกที่เราเคยได้ยินว่าถ้าใครทำสมาธิฌานก็เกิดที่พรหมโลกพรมต่ำพรมสูงก็อยู่ที่สมาธิสูงหรือต่ำก็ไปเกิดตามนั้นเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ทำใจให้นิ่งเนี่ยยังไม่ได้เอากิเลสออกมันก็ต้องไปเกิดอีกเพราะนิ่งทับเนี่ยก็เรียกว่านิ่งทับกิเลสมันมีแต่มันนิ่งทับส่วนคนที่นิ่งเหนือนิ่งเนี่ยเขาเรียกว่านิ่งแล้วมันไม่มีกิเลสนะเวลาไม่มีกิเลสเนี่ยเวลาเข้าสมาธิก็นิ่งเวลาออกมาก็นิ่งไม่เข้าเลยก็นิ่งนิ่งหมดเลยอันนั้นเขาเรียกว่านิ่งเหนือนิ่งนิ่งที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคนที่ทำสมาธิออกมาก็ไปหมดเลยมีกิเลสอยู่เพราะว่าไม่ได้ออกฉะนั้นถามว่ากิเลสเราทุกคนเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรแล้วกิเลสเราทุกคนเนี่ยจะออกได้อย่างไรนะเมื่อมันเกิดแล้วจะออกได้อย่างไรก็คือว่ากิเลสเราเนี่ยหลายชาติเนี่ยหลายภพชาติเนี่ยมันเกิดจากการที่จิตเราวิ่งไปสู่อารมณ์ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วกิเลสเราเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะเวลาวิ่งไปแล้วก็มีภาพคนอื่นภาพคนอื่นเป็นที่หมายนะฉะนั้นภาพทางใจนั่นเองเขาเรียกว่า
ภาพนั่นแหละเป็นที่มาของกิเลสเราทุกคนเวลาเราจะเห็นว่าจิตเราคิดเนี่ยเราจะมีภาพทุกครั้งที่เราคิดไม่มีเลยที่ว่าเราคิดแล้วไม่มีภาพไม่มีเลยนะเราสังเกตดูถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะสังเกตก็จะเห็นนะทำไมว่าไม่สังเกตไม่เห็นเพราะว่ามันละเอียดนะที่เราถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความคิดนั้นทุกครั้งที่เราคิดจะมีภาพหมดเลยและภาพเหล่านั้นก็ไปทางตาไปทางหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่เองแล้วเมื่อเราคิดไปถึงผู้อื่นมีภาพผู้อื่นเป็นเครื่องอยู่กิเลส3ตัวก็เลยเกิดเพราะภาพคนอื่นนี่เองทำให้เราเกิดกิเลสนะแล้วผู้หญิงนึกถึงผู้ชายบ้างผู้ชายนึกถึงผู้หญิงกิเลสมันก็เกิดสิแล้วนึกถึงเขาบ่อยๆก็เกิดบ่อยๆนึกตั้งแต่ชาติที่แล้วหลายชาติมาแล้วนึกก็เลยสั่งสมมาถึงชาตินี้ชาตินี้ก็เลยเกิดมามันก็เลยไปตามรอยเดิมมันนะมันก็เลยต่อยอดแสดงว่ากิเลสทั้งชาติที่แล้วเราพกมาแล้วชาตินี้ก็เลยมาต่อยอดต่อจนยาวยืดเลยก็เลยเต็มไปเลยกิเลสเท่ากับว่าเราเนี่ยคิดถึงผู้อื่นมาหลายชาติถ้าเราจะใช้สมาธิมาทำเราทำจะทำสมาธิเนี่ยสมาธิก็เลยไปนิ่งทับกิเลสพวกนี้ไว้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยนิ่งก็ไปเกิดเหมือนกันเพราะอะไรเพราะการนิ่งนั้นมันทับกิเลสเพราะกิเลสเราไม่ได้ออกคำพูดที่โบราณบอกว่าหินทับหญ้าหินทับหญ้าฉะนั้นเราทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงล่ะจะทำยังไงล่ะเราก็ต้องเอาออกก่อนถ้าเราออกได้เนี่ยเวลาเรานิ่งก็นิ่งไม่ทับนะเวลาไม่นิ่งก็มันทับไม่ทับเวลานิ่งก็ไม่ทับนั่นแหละหมดเขาเรียกว่านิ่งเหนือนิ่งนะนิ่งที่มันเหนือขึ้นไปคือเอากิเลสออกแล้วฉะนั้นเมื่อเราเอากิเลสออกแล้วเนี่ยเราจะนิ่งก็สงบนะก็ไม่มีกิเลสเวลาเราออกจากการนิ่งแล้วเนี่ยจิตเราก็นิ่งเหมือนเดิมจะเข้าสมาธิก็นิ่งไม่เข้าก็นิ่งแต่ถ้าคนยังไม่เอากิเลสออกเนี่ยเวลาเข้าสมาธินิ่งออกมาไม่นิ่งละไม่นิ่งละไปละอย่างเงี้ยไปไหนไปหาทางเก่าไปหาที่เก่าไปหาสิ่งที่มันเคยไปแสดงว่าจิตเราเนี่ยมันยังมีกิเลสอยู่นั่นเองถึงได้ไปถามว่าจิตเราทุกคนเนี่ยที่มันไปเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันหรือมันเป็นเพราะผิดธรรมชาติธรรมชาติของมันหมายถึงว่าอย่างไรหมายความว่าจิตเราที่มันไปสู่อารมณ์ต่างๆนั้นมันเป็นธรรมดาของมันที่ต้องไปอย่างนั้นใช่ไหมความจริงไม่ใช่นะจิตของเราไม่ไปไหนไม่มาไหนหรอกแต่ที่มันไปเพราะมีกิเลสแสดงว่าการไปของจิตนั้นเป็นเรื่องผิดปกติใช่ไหมถูกต้องจิตที่มันไปมันเป็นจิตผิดปกติแต่ถ้าปกติของมันแล้วมันจะไม่ไปแสดงว่าเราเกิดมาก็เห็นมันไปอยู่แล้วแสดงว่าเราผิดปกติมาตั้งชาติที่แล้วแล้วเราก็เลยเห็นว่ามันผิดปกตินั้นเป็นปกติไปซะแล้วนะบางคนอาจคิดว่ามันเป็นปกติของมันมันไม่เขาเรียกว่าไม่ปกติจนเป็นปกติจนเราเห็นว่ามันเป็นปกติของมันความจริงมันผิดปกติมาก่อนแล้วเพราะเราไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เห็นนะฉะนั้นจิตเราจริงๆแล้วเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ไปไม่มาหรอกแต่ที่มันไปมาเพราะมันมีกิเลสนั่นเองเพราะอะไรเพราะจิตเราเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเป็นธาตุอันหนึ่งนะกิเลสเราจิตเราเป็นธาตุอันหนึ่งนะเหมือนเดียวกับธาตุน้ำธาตุลมนี่เองนะธาตุน้ำก็ดีธาตุลมก็ดีก็เป็นธาตุอันหนึ่ง อย่างที่เคยบอกว่าน้ำเนี่ยปกติมันก็ไม่เคยไหลลมมันก็ไม่เคยมีอากาศมันก็ไม่มีลมนะแต่ที่น้ำไหลอากาศพัดโบกเนี่ยเพราะมันมีเหตุปัจจัยนะท้าทายใครจะบอกว่าน้ำเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไหลไม่จริงหรอกนะ
น้ำเป็นธรรมชาติที่ไม่ไหลแต่ที่มันไหลเพราะความลาดลุ่มไม่เท่ากันนะพื้นที่ไม่เท่ากันมันก็เลยไหลไม่เชื่อก็ลองใส่ขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้สิถ้ามันเป็นธรรมชาติไหลมันก็ต้องไหลอยู่ในขวดไหลไปไหลมาไหลไปไม่เห็นมันไหลมันนิ่งอยู่นะแต่ที่มันไหลก็เพราะว่าพื้นไม่เท่ากันมันก็เกิดการถ่ายเทลงไปถ้าพื้นเท่ากันล่ะมันก็ไม่มีการไหลนะฉะนั้นอากาศของเราเหมือนกันอากาศนี่ก็ไม่เคยพัดโบกแต่ที่มันพัดเป็นลมเนี่ยเมื่อพัดแล้วก็เป็นลมนะเมื่อเป็นลมแล้วเนี่ยเขาก็เรียกว่าเมื่ออากาศเคลื่อนตัวเขาก็เรียกว่าลมแต่ถ้าไม่เคลื่อนตัวเขาเรียกอากาศฉะนั้นอากาศนี่ธรรมชาตินี่ไม่พัดโบกอะไรหรอกไม่เคลื่อนหรอกแต่ที่มันเคลื่อนเพราะอุณหภูมิไม่เท่าเทียมกันมันก็เลยถ่ายเทกันไปนะเพราะว่าอุณหภูมิตรงนั้นร้อนกว่าตรงนี้เย็นกว่ามันก็เลยเกิดการถ่ายเทกันไปแสดงว่าอากาศไม่พัดโบกน้ำไม่ไหลจิตไม่คิดแต่ที่มันพิษมันไหลมันผิดปกตินั่นเองนะมันมีเหตุปัจจัยนั่นเองทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้เอากิเลสออกเราก็ต้องดูตรงที่ว่าตอนที่กิเลสเข้าอย่างไรนะอ๋อตอนที่มันเข้าเพราะเราคิดถึงผู้อื่นทำให้มันมีกิเลสขึ้นมาสาเหตุเพราะเราคิดถึงผู้อื่นนั่นเองทำให้เกิดกิเลสฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติต้องคิดถึงตัวเองเพื่อจะเอาออกคิดถึงผู้อื่นเป็นการเอาเข้าคิดถึงตัวเองเนี่ยเป็นการเอาออกฉะนั้นคิดถึงผู้อื่นนานเท่าไหร่ล่ะเราก็คิดถึงตัวเองมากเท่านั้นแหละมันจะได้ล้างกันนะแสดงว่ามันจะออกได้เมื่อเราคิดถึงตัวเองเพราะเวลาคิดถึงผู้อื่นหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงกามราคะก็เกิดถ้าเราจะเอากามราคะออกนั้นต้องคิดถึงตัวเองให้มากก็คือคิดอสุภะก็เรียกว่าคิดถึงตรงข้ามคิดเรื่องตรงข้ามกันแล้วมันจะเป็นการล้างกันได้แสดงว่าเราคิดถึงผู้อื่นมานานนักหนาหลายชาติชาตินี้ก็ต้องคิดถึงตัวเองให้มากเพื่อจะไปล้างกิเลสที่มันนอนอยู่ในจิตเราออกจะดันธาตุนั้นหรือว่ากิเลสเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสธาตุนะจะออกด้วยวิธีการนึกย้อนสอนเมื่อเรานึกถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดเราอยากจะให้ออกก็คือนึกถึงเราเป็นฝ่ายดับเวลาเราเจริญสมาเจริญกรรมฐานก็เลยว่าวันก็คิดถึงตัวเองตลอดคิดทั้งวันคิดทั้งคืนคิดทั้งวันคิดทั้งคืนแล้วกิเลสก็จะออกไปเราจะเห็นได้ชัดว่ามันเบาลงบางลงจางลงคลายลงเขาเรียกว่ามันเบาบางจางคลายก็เกิดขึ้นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเอากิเลสออกไม่ใช่ว่าจะออกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไม่ได้ถึงแล้วเราจะทำสมาธิทับไปก็ไม่ออกมันก็อยู่นั่นแหละก็เรียกว่าหินทับหญ้าเวลาออกสมาธิก็มีเหมือนเดิมนะแล้วเวลาเกิดกิเลสเนี่ยเวลาเกิดเขาเกิดในลักษณะจิตระดับไหนการแก้ก็แก้จิตระดับนั้นเนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่าเวลากิเลสเกิดเนี่ยเกิดในภาวะจิตปกตินะจิตธรรมดาเนี่ยกิเลสเกิดมากที่สุดแล้วก็กิเลสก็เกิดในระดับจิตนี้แหละจิตปกตินี่แหละฉะนั้นเมื่อจิตเราเนี่ยเกิดกิเลสในภาวะจิตปกติแต่เราจะไปแก้กิเลสเราในภาวะที่อยู่ในสมาธิไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ถูกตำแหน่งมันไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกันนะจิตมันเกิดจิตปกติกิเลสมันเกิดจิตปกติแต่เราจะไปดับกิเลสในสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าจะไม่เจอกันเลยถ้าอย่างนั้นกิเลสเราเกิดในภาวะจิตปกติเวลาเราจะดับกิเลสก็ดับภาวะเดียวกันก็คือภาวะปกติ
ันนี้นะเขาเรียกว่าตรงตามตำแหน่งตรงตำแหน่งกับการเกิดนั้นฉะนั้นพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าตัณหาเกิดที่ไหนเกิดภาวะใดการดับตัณหาก็ดับภาวะนั้นเกิดตำแหน่งนั้นระดับนั้นอะไรคือตัณหาเล่าจิตคิดไปทางตาเขาเรียกไปหาอะไรไปหารูปเขาเรียกว่ารูปตัณหาจิตคิดไปทางหูไปหาอะไรไปหาเสียงเขาเรียกว่าสัทธะตัณหาไปหากลิ่นไปหารสไปหากายถูกต้องสัมผัสไปหาอารมณ์ฉะนั้นตัณหาทั้ง6นี่เขาเรียกว่ากิเลสเรานี่คือตัณหาทั้ง6นี่รูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี่เองคือตัณหาทั้ง6และตัณหาทั้ง6นี่เองเป็นกิเลสของเราแล้วก็เกิดในภาวะจิตปกติเราก็แก้ให้จิตปกติให้ได้นะแก้ภาวะเดียวกันฉะนั้นท่านบอกว่าตัณหาเกิดที่ไหนการดับตัณหาก็ดับที่นั่นแหละฉะนั้นเท่ากับว่าการละกิเลสเนี่ยละในจิตปกติถ้าเราจะละในสมาธิหาไม่เจอหรอกกิเลสเพราะอะไรเพราะมันคนละตำแหน่งกันอันนี้นักปฏิบัติหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นว่าการที่เราจะดับกิเลสนั้นคงจะเข้าสมาธิลึกไปโน่นน่ะลึกไปถึงที่สุดแล้วก็ไปดับอยู่ข้างในนั่นความจริงมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นเราจะไปหาที่ดับกิเลสข้างในเนี่ยเหมือนเกาไม่ถูกที่คันเวลามันคันจิตปกติเนี่ยมันคันแต่เราจะเข้าสมาธิไปเกาในสมาธิไม่ได้นะมันไม่ถูกกันไม่เชื่อเราคันตรงหนึ่งแล้วไปเกาตรงหนึ่งที่โยมเราจะไม่เคลียร์เลยนะคันนั้นก็จะไม่หายเพราะอะไรเพราะเกาไม่ถูกที่ฉะนั้นเราต้องเกาให้ถูกที่นะนักปฏิบัติเนี่ยเราก็ปฏิบัติไปตามภาษาของเราที่เราเข้าใจนะเข้าใจไปแต่รูปแบบต่างฉะนั้นจึงว่ากิเลสของเราเนี่ยเกิดในภาวะจิตปกติเวลาเราจะดับก็ภาวะเดียวกันก็คือจิตปกติฉะนั้นเราจะเข้าสมาธิไปเท่าไหร่การดับกิเลสก็จะไม่เกิดขึ้นและเราจะดับกิเลสไม่ได้ด้วยแสดงว่าเราเข้าสมาธินั้นน่ะเป็นที่หลบหลีกเท่านั้นเองเป็นที่พักเท่านั้นเองเราจะเรียกว่าสมาธิเนี่ยเป็นการขัดเกลากิเลสไม่ใช่นะแต่สมาธิเป็นเครื่องอยู่ผาสุกเป็นเครื่องหลบหลีกกิเลสแล้วไปอยู่แล้วมันมีความสุขเท่ากับว่าสมาธิคือที่หลบไม่ใช่ที่ละที่หลบอะไรหลบกิเลสหลบอารมณ์หลบทางหูทางตาไปหลบอยู่ที่หลบก็คือที่หลบไม่ใช่ที่ละนะที่ละก็คือที่ละก็คือข้างนอกนี้ฉะนั้นสมาธิเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมาธิไม่ใช่ธรรมเครื่องขัดเกลาแต่สมาธินั้นเป็นธรรมที่อยู่เป็นเครื่องอยู่ผาสุกในปัจจุบันแสดงว่าเมื่อใครเข้าสมาธิแล้วอยู่แล้วมันมีความสุขในปัจจุบันเราไปหลบอยู่เนี่ยมันมีความสุขแต่สมาธิไม่ใช่เครื่องขัดเกลาเราต้องเข้าใจตรงนี้ฉะนั้นจึงว่าหลายท่านเนี่ยทำสมาธิมาเนี่ยเพื่อจะให้ขัดเกลากิเลสมันขัดเกลาไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าสมาธิที่เราทำนั้นเป็นเครื่องอยู่ผาสุกเมื่อใครทำแล้วไปอยู่แล้วมีความสุขทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าผ่อนคลายใจของเราที่คิดไม่หยุดนั้นรู้สึกว่าเราไปอยู่ในสมาธิรู้สึกเราผ่อนคลายลงไปทำให้เรามีความสุขขึ้นแต่กิเลสก็ยังมีเหมือนเดิมนี่คือปัญหาฉะนั้นจึงว่าทำสมาธิเท่าไหร่กิเลสก็ไม่หมดสักทีไม่ออกสักทีเพราะอะไรเพราะทำเป็นเครื่องอยู่ผาสุกแต่ไม่ใช่ทำเครื่องขัดเกลาส่วนเครื่องขัดเกลานั้นคืออะไรเครื่องขัดเกลาของกิเลสก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นแหละเป็นเครื่องขัดเกลาโดยตรงเลยนะฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยจึงเป็นธรรมที่เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเท่ากับว่าเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอต้องมีมรรคด้วยเพราะมรรคนี่เองจะไปขัดเกลากิเลสเราฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามรรคอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่ง
แต่เราก็ทำทั้งสองแล้วนะสมาธิเนี่ยทุกคนก็เริ่มแรกครั้งแรกก็มาทำสมาธิกันก่อนก็เป็นเรื่องปกติแต่มันยังไม่จบนะยังไม่จบมันจะต้องมีมรรคเข้าไปอีกเพราะอะไรเพราะเราทำแต่สมาธิเนี่ยมันละกิเลสไม่ได้หรอกนะเวลาออกจากสมาธิไปอย่างเดียวเลยจิตไปอย่างเดียวเลยเพราะปกติจิตจะไม่ไปแต่ที่มันไปเพราะมันมีกิเลสนั่นเองเพราะมีเหตุปัจจัยทีนี้เราจะทำยังไงให้เอากิเลสออกเราก็ต้องอยู่ในจิตปกตินี่แหละแล้วก็นึกย้อนสอนเพราะอะไรเพราะเรานึกตามสอนเนี่ยทำให้กิเลสเกิดเช่นว่าลูกสอนหรือว่าจิตเราปกติเนี่ยคิดถึงผู้อื่นเขาเรียกว่าคิดไปตามอารมณ์ตามสอนเช่นว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงเมื่อเราคิดแล้วเนี่ยก็มีภาพเขานั่นแหละเป็นนิมิตหมายเมื่อภาพเขาเป็นนิมิตหมายทำให้เราตั้งภาพนั้นไว้นิมิตนั้นไว้กามราคะที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดที่เกิดแล้วก็เป็นไปเพื่อความไพบูลย์นะแล้วก็ในกรณีที่เรานึกถึงผู้อื่นในแง่อื่นเช่นว่าเราเคยโกรธเขาโกรธต่อคนนี้เวลาเรานึกถึงเขาเนี่ยภาพเขาก็จะปรากฏความโกรธก็จะเกิดขึ้นความพยาบาทก็จะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะภาพใดเป็นที่ตั้งแห่งความรักเราก็จะรักภาพใดที่ตั้งอยู่ในความโกรธเราก็จะโกรธขึ้นมาภาพใดที่รักเป็นที่ตั้งแห่งความไม่รักไม่โกรธก็จะเป็นภาพที่หลงไหลเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ก็เรียกว่าหลงนั่นเองนะหลงไหลนั่นเองเป็นภาพที่ตั้งอยู่ความหลงฉะนั้นโลภโกรธหลงหรือว่าราคะโทสะโมหะก็อันเดียวกันแสดงว่าเราทุกคนเนี่ยก็คือคิดถึงผู้อื่นนั้นเป็นฝ่ายเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราคิดไปเรื่อยๆมันก็เกิดเรื่อยๆแล้วมันก็ได้อาหารของมันเรื่อยๆกิเลสเก่าแล้วก็ได้ความคิดใหม่ก็กลายว่าความคิดใหม่นั้นเป็นอาหารกิเลสเก่านั้นเมื่อกิเลสเก่าเนี่ยได้อาหารมันก็งอกงามในใจเราเหมือนไฟเก่าได้ฟืนใหม่นะมันก็ลุกไหม้ต้นต่อไปก็กลายเป็นว่าเผาลนจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเวลาเราจะละกิเลสเนี่ยเราต้องละในภาวะจิตปกตินี่เองนะเราจะทำสมาธิอย่างไรอย่างไรไปค้นหาการละกิเลสจะไม่เจอนะไม่เจอฉะนั้นสมาธิเนี่ยจึงเป็นเครื่องอยู่ผาสุกไม่ใช่เครื่องละกิเลสและก็ไม่ใช่ธรรมที่ขัดเกลาส่วนเรื่องขัดเกลาก็คืออริยมรรคอริยมรรคเป็นอย่างไรอริยมรรคก็คือการเราแบ่งความคิดว่าความคิดเก่ากับความคิดใหม่ความคิดเก่าก็หมายถึงทางที่เราเดินอยู่เสมอก็คือคิดถึงผู้อื่นฉะนั้นมรรคข้อที่2ท่านกล่าวถึงว่าเวลาเราคิดถึงผู้อื่นเนี่ยก็มีความคิดอยู่3ประเภทก็คือ1กามวิตกคิดถึงเรื่องกาม2พยาบาทวิตกคิดถึงเรื่องโกรธเรื่องไม่พอใจ3ก็คือคิดการเบียดเบียนนะ3อย่างนี้เป็นอกุศลแสดงว่าจิตเราคิดถึงผู้อื่นเนี่ยก็มีวิตก3อย่างนี้แล้ววิตก3อย่างนี้เป็นอกุศลเมื่อเราคิดไปอยู่ตลอดเวลาอกุศลก็จะงอกงามในใจเราเมื่ออกุศลงอกงามในใจเรามากๆเนี่ยทุจริต3ก็ตามมาแล้วก็คิดไปแล้วก็ทุจริตก็คือกายทุจริตมาจากมโนทุจริตก่อนก็คือทุจริตก็คือประพฤติไม่ชอบนั่นเองนะวาจาทุจริตนะมาจากใจทุจริตนั่นเองทุจริต3ก็เกิดขึ้นเมื่อทุจริต3เกิดขึ้นนิวรณ์5ก็งอกงามเมื่อนิวรณ์5งอกงามก็คือกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทจจะวิจิกิจฉาก็งอกงามเมื่อนิวรณ์ห้างอกงามก็กลายเป็นอาหารของอวิชชานะอวิชชาคือความไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอย่างไร
ไม่รู้ว่าโลกนี่คืออะไรรู้ไม่รู้ก็คือความไม่รู้สี่อย่างก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัตินั่นเองเขาเรียกว่าอวิชชาฉะนั้นอวิชชาจึงเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้ก็เพราะว่ามาจากระบบนี้ระบบเดิมนั่นเองทำให้เกิดอวิชชามาตลอดคือความไม่รู้ว่าจะออกเรื่องออกจากเรื่องนี้ได้อย่างไรเท่ากับว่าเราทุกคนก็ถูกผักใสไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วเราเองก็คิดแล้วก็คิดอีกคิดแล้วก็อีกเพราะไม่รู้ว่าความคิดนั้นจะออกจะหาทางออกอย่างไรดีทำให้ตกอยู่ในฐานะที่ความไม่รู้ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างนั้นอย่างไรอย่างไรดีนั่นเองนะแต่ทีนี้เมื่อเราเนี่ยมีได้เขาเรียกว่าได้ครบสัตบุรุษได้ฟังธรรมของสัตบุรุษได้รู้ธรรมของสัตบุรุษว่าทำอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้จะแก้อย่างนี้ได้เราก็เริ่มมีความรู้ขึ้นมาแล้วเมื่อความรู้นั้นเกิดขึ้นนะท่านก็สอนวิธีให้ว่าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วจะออกอย่างนี้เราก็เลยมีความรู้ขึ้นมาฉะนั้นความรู้ตรงนี้ก็จะไปแก้ไขด้วยความไม่รู้นั้นออกไปนะจึงเป็นที่มาของการที่ว่าเข้าใจอย่างถูกต้องก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเมื่อก่อนความเห็นเราผิดมันก็ไปทางผิดมาตลอดสติอริยมรรคเนี่ยให้ปิดวิตกทั้งสามนั้นเสียต่อไปนี้เราจะไม่คิดถึงใครพอคิดไปแล้วเนี่ยกิเลสเราก็จะเกิดขึ้นแถมกิเลสเก่าก็มีอยู่แล้วและกิเลสใหม่ก็ได้ให้อาหารมันตลอดนะกิเลสใหม่ก็ทำให้เราเนี่ยไปเลี้ยงกิเลสเก่านั่นเองความคิดใหม่ก็เหมือนฟืนใหม่ไปใส่ไฟเก่ามันก็เลยลุกไหม้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็งดฟืนใหม่ก่อนก็หมายถึงความคิดใหม่ๆที่เราคิดประจำวันนี้ให้งดไปหมดเลยเพราะความคิดเหล่านี้เป็นอาหารของกิเลสนะแต่ละวันแต่ละครั้งที่เราคิดไปนะเป็นผลเพิ่มกิเลสที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นเท่ากับว่าเราคิดประจำวันของเรานั้นเป็นผลเพิ่มกิเลสที่เรามีอยู่แล้วให้มากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นจึงว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องเพิ่มแล้วตอนนี้ไปเราจะอบรมมรรคเนี่ยเราจะตัดการเพิ่มก่อนนะการเพิ่มก็หมายถึงว่าความคิดประจำวันเราจะตัดเลยไม่ให้คิดแล้วเราก็น้อมจิตมาพิจารณาตัวเราเพื่อจะเอากิเลสทั้งสามนั้นออกฉะนั้นกิเลสของเราทั้งสามนั้นจะออกได้ด้วยการเอาจิตมาท่องเที่ยวในกายนี้เมื่อก่อนกิเลสสามตัวนี้เกิดจากการที่เอาจิตของเราไปท่องเที่ยวในกายผู้อื่นนะเกิดจากเราเนี่ยเอาจิตไปท่องเที่ยวในร่างกายเขาไปอยู่บนเนื้อหนังเขาทำให้เราเกิดกิเลสแต่ตอนนี้เนี่ยจิตเราก็อยู่บนเนื้อหนังของเรานี่แหละแล้วมันเป็นการแก้กันแสดงว่าเมื่อก่อนเราคิดถึงกามมามากมายหลายชาตินี้ก็เลยคิดอสุภกรรมฐานเนี่ยมากมายเพื่อจะไปล้างออกอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการละกิเลสแสดงว่ากิเลสเกิดจากความคิดถึงเขาเราจะละกิเลสก็คือเกิดจากการคิดถึงเราเขาก็คิดเราก็คิดใช้ความคิดล้างกันไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยเกิดจากความคิดแต่เวลามาถึงตัวเองแล้วให้เกิดความนิ่งอย่างเดียวฉะนั้นความนิ่งไม่ใช่การล้างนะการคิดนั่นเองคือการล้างและก็การคิดนั่นเองทำให้การเกิดเหมือนกับว่ามือเราเปื้อนเนี่ยเกิดจากการมือของเราเนี่ยไปจับไปต้องสิ่งที่เปื้อนด้วยการไปสัมผัสถูกต้องแต่เวลาเราจะล้างเนี่ยเราก็ต้องใช้มือเนี่ยขัดกันสีกันเราจะเอามือนิ่งๆรองน้ำเปิดน้ำไว้แล้วก็เอามือไปนิ่งๆไปวางไปรองไว้มันก็ไม่ออกมันจะต้องมีการขัดการเกลาการขัดการสีมันถึงจะออก
อย่างเงี้ยแสดงว่าเวลาจิตเนี่ยเราเกิดกิเลสก็เกิดจากความคิดเวลาเราจะดับกิเลสก็ดับจากความคิดนี่เองแต่คิดถึงเราเอาความคิดกับความคิดมาแก้กันถ้าเกิดกิเลสเนี่ยมาจากความคิดแต่เราจะเอาออกด้วยความนิ่งเนี่ยมันไม่ออกนะมันไม่ออกฉะนั้นความคิดฝ่ายนอกเนี่ยท่านเรียกว่าสังขารเหมือนกันนะแล้วความคิดฝ่ายในขั้นท่านก็เรียกสังขารเหมือนกันความคิดฝ่ายนอกเนี่ยท่านเรียกว่ามิจฉามรรคมรรคเกิดจากสังขารเกิดจากอวิชชาทำให้เกิดสังขารแต่สัมมามรรคก็เป็นสังขารเหมือนกันนะแต่มันเป็นสังขารที่เราปรุงแต่งเป็นกุศลนะฉะนั้นมรรคจึงจัดเป็นธรรมที่ปรุงแต่งชนิดหนึ่งแล้วเมื่อเราปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปจนกิเลสเราหมดเราก็เลิกต่อไปก็ต้องไม่ต้องปรุงแต่งละตรงนี้เองทำให้นักปฏิบัติหลายท่านไม่เข้าใจทั้งที่ว่ามรรคเนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งแต่นิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งก็เลยเข้าใจว่าจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อนิพพานเป็นธรรมที่เป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งแต่ทางเดินที่ไปนิพพานต้องปรุงแต่งเป็นไปไม่ได้หรอกว่าทำปรุงแต่งเนี่ยจะไปสู่ความไม่ปรุงแต่งได้ไอ้ตรงนี้แหละทำให้คนหลายคนไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าทำที่ปรุงแต่งนั้นจะไปแก้จะไปสู่ธรรมที่ไม่ปรุงแต่งได้แต่ความจริงเป็นไปได้ตรงนี้ทำให้คนหลายคนที่นักเป็นนักปฏิบัติไม่เข้าใจเรื่องมรรคเพราะอะไรเพราะมรรคเป็นธรรมที่ปรุงแต่งแต่นิพพานเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งฉะนั้นจึงว่าทำให้เราเข้าใจว่าเมื่อนิพพานเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งทางเดินของนิพพานก็ต้องไม่ปรุงแต่งสิเนี่ยหลายคนจะเข้าใจอย่างนั้นแต่ความจริงไม่ใช่นะไม่ใช่ตรงนี้แหละเป็นที่ถกเถียงกันตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วว่าเป็นไปได้ยังไงในเมื่อนิพพานเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งแต่ทางเดินของพระนิพพานเป็นธรรมปรุงแต่งนะก็เลยเข้าใจไม่ได้ก็เลยคิดว่าเมื่อนิพพานเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งทางเดินก็ต้องไม่ปรุงแต่งสินี่เป็นความเข้าใจของคนทั่วไปมักจะเข้าใจอย่างนั้นทำให้นักปฏิบัติเนี่ยเข้าใจมักไม่ได้ฉะนั้นหลายคนมาทำสมาธิก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวเพื่อจะให้ความไม่ปรุงแต่งเนี่ยละกิเลสได้ก็เลยละไม่ได้ละไม่ได้เพราะตรงนี้จะเอานิ่งทับอย่างเดียวนิ่งทับอย่างเดียวเอานิ่งสู้อย่างเดียวทำให้เกิดการไม่สามารถจะเอากิเลสนั้นออกได้ด้วยวิธีนิ่งเพราะคิดว่านิพพานเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งตัวเองก็ต้องไม่ตุ้งไม่ต้องปรุงแต่งสิแล้วก็ตีค่าปรุงแต่งทั้งหมดเป็นอวิชชาเลยไม่ใช่นะปรุงแต่งเนี่ยเขาเรียกว่าความปรุงแต่งเนี่ยเป็นอวิชชาก็มีส่วนความปรุงแต่งชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นวิชาก็มีส่วนที่เป็นวิชานั้นเป็นอย่างไรเขาเรียกว่าความปรุงแต่งที่เป็นกุศลและความปรุงแต่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้ปรุงแต่งไปถึงตลอดเมื่อไปถึงนิพพานเราก็หยุดแล้วนะเพราะอะไรเพราะความปรุงแต่งที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นธรรมที่เกื้อกูลต่อพระนิพพานเราจะต้องมีการปรุงแต่งฝ่ายกุศลนี้ได้และฝ่ายกุศลนี้เนี่ยเราไม่ใช่ปรุงแต่งไปตลอดเวลาไปเฉพาะเมื่อเราถึงนิพพานแล้วเราก็เลิกฉะนั้นจึงว่าการที่เราจะไปสู่นิพพานนั้นก็คือไปด้วยมรรคมรรคจึงเป็นธรรมที่ปรุงแต่งนะที่พุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าเราไม่เห็นธรรมอย่างหนึ่งที่ปรุงแต่งแล้วมีความประเสริฐมากเท่ากับอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8เป็นธรรมที่ปรุงแต่งที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาธรรมปรุงแต่งทั้งหลายนะแสดงว่าท่านก็ไม่ได้เหมารวมทั้งหมดว่าความปรุงแต่งเป็นอวิชชาทั้งหมด
ทีนี้ว่าความปรุงแต่งที่เกิดจากภายนอกเนี่ยหมายถึงว่าไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจท่านกล่าวความปรุงแต่งนั้นว่าเป็นอวิชชาก็คือการปรุงแต่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอวิชชาแล้วก็เป็นอกุศลด้วยส่วนความปรุงแต่งที่เราพิจารณาตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยตัวเราทั้งหมดเนี่ยเราต้องปรุงแต่งตลอดเวลาจนกว่าเราจะถึงพระนิพพานเราก็เลิกความปรุงแต่งนี้เนี่ยเป็นกุศลเป็นส่วนฝักฝ่ายของของพระนิพพานนะฉะนั้นพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมไม่ปรุงแต่งก็จริงแต่ทางเดินของพระนิพพานจะต้องปรุงแต่งและการปรุงแต่งชนิดนี้เนี่ยเท่ากับว่าเป็นกุศลที่เราทุกคนจะต้องอบรมถ้าอย่างนั้นแล้วคนที่เข้าใจมรรคเนี่ยจึงเป็นการเข้าใจที่ยากมากจึงไม่ค่อยมีใครนำมรรคมากล่าวเพราะมรรคเป็นสังคตธรรมธรรมที่จะต้องปรุงแต่งเรื่องนี้เคยมีอยู่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมีพราหมณ์คนหนึ่งถามพระอานนท์ว่าเป็นไปได้ยังไงในเมื่อนิพพานเป็นธรรมที่ปรุงไม่ปรุงแต่งแต่ทางเดินของพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งพระอานนท์ก็เลยยกตัวอย่างว่าเป็นไปได้ไหมว่าความอยากเนี่ยเราจะละความอยากได้นะแล้วเราอยากเนี่ยมันเป็นกิเลสด้วยหรือแล้วเวลาอยากแล้วเนี่ยเราจะละความอยากด้วยความอยากละตัณหาด้วยตัณหามันจะถูกหรือพระอานนท์ก็ยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราจะมาที่เชตวันนะสมมุติว่ามาที่เชตวันเนี่ยโยมพราหมณ์เนี่ยเป็นคนอยู่ห่างไกลบ้านอยู่ไกลฉะนั้นเวลาจะมาเชตวันต้องมีอะไรก่อนต้องมีความอยากก่อนนะแล้วก็ต้องมีความอยากแล้วก็อยากอะไรอยากจะมาวัดนะความอยากนั้นต้องมีก่อนเมื่ออยากจะมาวัดแล้วเนี่ยก็เลยมาถ้าไม่มีความอยากแล้วการมาก็จะไม่มีนั่นเองนะความอยากนั้นเนี่ยทำให้เกิดการมาขึ้นมาแล้วเมื่ออยากแล้วมาแล้วเนี่ยการมานั้นก็ต้องเดินเมื่อเดินมาแล้วเนี่ยมาถึงเชตวันแล้วก็หยุดแล้วความอยากนั้นก็จะหายไปและการหยุดเดินนั้นก็จะยุติตรงที่เชตวันฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีความอยากตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่มีการเดินทางด้วยความอยากนั้นการถึงจุดหมายเชตวันก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมพราหมณ์นั้นก็บอกว่าใช่การพ้นทุกข์ก็เหมือนกันนะการพ้นทุกข์ก็เหมือนกันฉะนั้นการที่เราทุกข์ทั้งหมดก็เพราะมาจากสังขารนั่นแหละนะความปรุงแต่งนั่นแหละแต่เราจะดับความทุกข์ได้เราก็ใช้สังขารนั่นแหละต้องเดินทางเหมือนกันฉะนั้นการเดินทางเนี่ยเมื่อถึงนิพพานเราก็หยุดเดินนะแต่วัฏฏะสงสารเนี่ยมันหยุดเดินไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดสมมติว่าเราคิดออกไปหาผู้อื่นเนี่ยเราเคยเห็นไหมว่าจิตมันมีที่สุดมันคิดไปแล้วถึงวันหนึ่งมันจะสุดลงกุดลงด้วนลงมันจะมีไหมมันไม่มีนะเพราะว่ามีเรื่องคิดอยู่จนได้แหละคิดตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันตายมันยังไม่จบเลยมันจะไม่จบมันยังไม่ถึงที่สุดแล้วมันยังไม่ถึงมันไม่ด้วนที่ไหนเลยมันก็จะไปของมันอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันไม่มีที่สิ้นสุดมันยังเป็นภพเป็นชาติต่อไปอีกแต่ว่าเราคิดถึงตัวเองเนี่ยเรามีที่สุดนะคิดถึงตัวเองนี่มีที่สุดนะเพราะอะไรเพราะตัวเองเนี่ยแคบเล็กนะกว้างศอกยาววาหนาคืบถ้าเราเห็นตัวเองจบถ้าเราเห็นตัวเองแช่งมันก็หยุดตรงนั้นแหละมันเดินแล้วมันมีที่หยุดของมันเพราะอะไรหยุดตรงที่ว่าเราเห็นแจ้งเห็นชัดก็ทุกอย่างก็ยุติฉะนั้นเราจึงตอบตัวเอง
เราจึงตอบตัวเองได้ว่าเราคิดถึงตัวเองนั้นมันมีที่สุดของมันก็คือการหยุดได้ถ้าเราแจ้งมาเลยเราก็หยุดคิดถ้ามันยังไม่แจ้งก็คิดไปต่อไปเรื่อยๆความคิดทำให้เราเนี่ยเห็นทั่วถึงคิดไปอะไรล่ะคิดทางหูคิดไปทางตับไตไส้พุงคิดถึงอาการ32ของเราคิดถึงหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวคิดวนไปวนมาไม่งั้นมันไม่ทั่วนะเหมือนเราเอาอะไรใส่กับข้าวลงไปในหม้อเราก็ต้องคนให้มันทั่วเงี้ยถ้าไม่งั้นคิดอยู่ที่เดียวมันก็ไม่ทั่วร่างกายเราก็ต้องคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาให้มันทั่วถึงแล้วมันแจ้งแล้วก็จบละนะก็เราก็หยุดละหยุดแล้วก็ถึงพระนิพพานพอดีฉะนั้นจึงว่าการคิดถึงตัวเองเนี่ยมันมีคำตอบว่าคิดแล้วมันมีที่สุดเท่ากับว่าเราเนี่ยเดินทางเส้นนี้เนี่ยเรามีที่สุดได้นะที่สุดได้ก็คือการคิดถึงตัวเองฉะนั้นการที่เราจะอบรมมรรคเนี่ยเราต้องใช้ความคิดมันตรงที่คนนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเข้าใจไม่ได้ก็คือตรงนี้ในเมื่อทุกคนคิดว่าความคิดมันเป็นความทุกข์นะในเมื่อเราคิดนี่แหละมันวุ่นวายมันทุกข์เราถึงหาความสงบไงแต่มาถึงวัดแล้วสอนให้คิดอีกเหรอมันไม่ซ้ำเข้าไปอีกเหรอเนี่ยบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นคือความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความที่เข้าใจยากตรงที่ว่าในเมื่อเราทุกข์ก็ทุกข์เพราะความคิดเราจะมาดับความทุกข์ก็มาต้องมาคิดอีกเนี่ยมันจะดับได้อย่างไรคนมันคิดอย่างนี้แต่มันดับได้นะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยคิดมาเนี่ยความคิดนั่นเองทำให้เราความไปเกิดความทุกข์ขึ้นมาและความทุกข์นั้นเนี่ยก็คือกิเลสเนี่ยอารมณ์นั่นแหละทุกข์แต่เราจะดับทุกข์ก็ต้องใช้ความคิดเข้าไปอีกทีหนึ่งแต่มันเป็นความคิดคนละฝ่ายกันมันฝ่ายสร้างกับฝ่ายหักล้างกันมันก็เลยคนละฝ่ายแต่สองฝ่ายมันเป็นความคิดทั้งคู่เราถึงจะแก้กันได้นะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักปฏิบัติไม่ค่อยมีใครมาคิดแล้วก็ไม่มีแง่คิดหรือปัญญาของแต่ละคนตรงนี้ไม่หยั่งลงทำให้เราคิดว่าในเมื่อเราวุ่นวายมันไม่สงบมันมีแต่ความคิดเราก็มาหยุดนิ่งดีเพื่อให้มันสงบลงไปจึงทุกคิดว่าความนิ่งนั่นเองเป็นการแก้มันก็เลยมาทำสมาธิกันยกใหญ่คิดว่าความนิ่งนั้นจะไปทำลายความไม่นิ่งนั้นแต่มันก็ทำลายแบบอะไรอ่ะทำลายแบบนั่งทับนะมันเป็นลักษณะนั้นทำให้ทุกคนเนี่ยวนไปวนมาไม่เข้าใจเรื่องนี้นะทำให้การแก้ปัญหาจึงแก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่สงบเราก็ต้องแก้ด้วยความสงบสิมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่แล้วเราแก้แล้วเนี่ยมันไม่ได้นะจะทำยังไงตรงนี้เองจึงเป็นสาเหตุว่าเรามาทำกรรมฐานเนี่ยจึงเป็นการเข้าใจยากเพราะอะไรเพราะว่าเราวุ่นวายเราไม่สงบเกิดจากความปรุงแต่งทีนี้เราเข้ามาวัดเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องให้จิตสงบเพื่อจะให้ความปรุงแต่งนั้นสิ้นไปแต่ความปรุงแต่งก็สิ้นขณะที่เราทำสมาธิเท่านั้นเองแต่มันกิเลสไม่ออกนะมันไม่ออกเพราะอะไรเพราะความสงบนั้นไปทับกิเลสเราไว้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยนิ่งไ
แต่กิเลสออกไม่ได้ทีนี้กิเลสมันจะออกได้ก็ต้องใช้ความคิดเข้าไปแก้กลายเป็นว่าเรามาจากโลกเนี่ยมาจากคนโลกเนี่ยหมายถึงว่ามาด้วยความทุกข์ที่มันจิตมันคิดไม่หยุดนะแล้วเวลาจะแก้เนี่ยเราจะมาแก้ด้วยสมาธิก็ชั่วขณะที่เข้าสมาธิก็แก้ได้อยู่แต่เวลาออกมาสมาธิมันก็ไปอีกแล้วเท่ากับว่าแก้ชั่วขณะสงบชั่วขณะแต่กิเลสมันไม่ออกถ้าจะออกก็ต้องใช้ความคิดเข้าไปล้างก็กลายเป็นว่าเราทุกคนเนี่ยเข้ามาวัดเนี่ยเบื่อความคิดแต่เรามาถึงวัดก็ต้องมาคิดแต่คิดคนละด้านนะเราจะตีเหมารวมว่าความคิดทั้งหมดเป็นอวิชชาทั้งหมดไม่ได้ฉะนั้นมรรคจึงเป็นธรรมที่ปรุงแต่งชนิดหนึ่งแต่ปรุงแต่งคนละด้านกันอย่าเหมารวมว่าความปรุงแต่งนั้นผิดหมดไม่ได้ความปรุงแต่งที่ผิดก็คือความปรุงแต่งที่ออกไปข้างนอกอันนั้นผิดอยู่แล้วแต่ความปรุงแต่งที่บอกว่าเอาจิตมาพิจารณาตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าอันนั้นเป็นความปรุงแต่งที่ถูกแล้วก็เป็นส่วนของกุศลแล้วก็กุศลนี่เองจะไปค้ำจุนพระนิพพานเป็นธรรมที่เกื้อหนุนต่อพระนิพพานเท่ากับว่าเราเบื่อความคิดแต่มาถึงวัดเนี่ยมาอบรมมรรคก็ต้องมาคิดอยู่คิดให้มากด้วยนะไม่ใช่คิดน้อยนะแล้วเราคิดว่าความคิดของเราเนี่ยจะไปแก้ความคิดอีกฝ่ายหนึ่งได้ฉะนั้นจึงว่าเราจะแก้กิเลสหรือจะทำลายกิเลสด้วยวิธีนี้ท่านจึงจัดว่ามรรคเป็นธรรมที่เป็นสังคตะธรรมแต่นิพพานเป็นธรรมอสังคตะธรรมทำให้ปรุงแต่งทีนี้ว่าเรามาดูว่ากิเลสของเราทั้งหมดเนี่ยที่เราบอกว่าเรามีมาหลายชาติก็เพราะว่ามาจากคิดถึงผู้อื่นแล้วก็มีผู้อื่นเนี่ยเป็นภาพที่เราเนี่ยตั้งไว้ในจิตมานานภาพเหล่านั้นเนี่ยจึงเป็นที่ชำนาญสำหรับจิตเราเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าจิตเราที่มีอารมณ์ต่างๆที่มันคิดไม่หยุดนั้นเพราะมีภาพเป็นเครื่องอยู่แล้วเครื่องอยู่ของมันก็คือกิเลสเหล่านี้เองทีนี้กิเลสของเราเนี่ยมีเครื่องอยู่มีภาพผู้อื่นเป็นเครื่องอยู่เราจำเป็นจะต้องสร้างภาพเราขึ้นมาเพื่อจะไล่ภาพเขานั้นออกไปเท่ากับว่ามรรคก็ถือว่าเราปิดภาพเขาแล้วมาสร้างภาพเราแล้วเวลาสร้างภาพเราก็ต้องหมั่นคิดให้มากขยันคิดมากๆถ้าใครขยันคิดมากๆคนนั้นก็จะเร็วคนไหนไม่ค่อยจะคิดอยู่ในตัวเองให้มากไม่พิจารณาให้มากคนนั้นก็จะช้านะก็กลายเป็นว่าไอ้ความคิดนี่มาแก้ความคิดไม่นึกว่าความคิดจะมาแก้กันได้นะแทนที่ว่าความคิดจะแก้ด้วยความสงบกับไม่ใช่ความคิดจะแก้ด้วยความคิดความคิดถึงเขาจะแก้ด้วยความคิดของถึงเราผู้หญิงคิดถึงผู้ชายจะแก้ก็คือผู้หญิงก็คิดถึงผู้หญิงนั่นแหละมันก็จะแก้ได้ผู้ชายก็คิดถึงผู้ชายนั่นเองห้ามคิดถึงกันและกันแล้วมันจะแก้กันฉะนั้นต่างคนต่างคิดถึงตัวเองนั่นเองก็ทำให้เราเนี่ยแก้กิเลสได้แล้วเวลาคิดถึงตัวเองเนี่ยจะคิดไปถึงไหนคิดไปถึงอะไรเราก็ไปดูว่าตอนที่เราคิดถึงผู้อื่นน่ะคิดไปถึงไหนคิดไปถึงอะไรคิดถึงผู้อื่นก็คือคิดไปถึงเขาก็คิดถึงไปถึงไหนล่ะคิดถึงการเห็นเขาแจ้งชัดคิดแล้วเราก็จะเห็นภาพเขาชัดเจนคิดเราก็ต้องเห็นตัวเองชัดเจนเหมือนภาพเขานั่นเองฉะนั้นเราเห็นภาพเขาชัดอย่างไรเราก็เห็นภาพตัวเองชัดอย่างนั้นมันถึงจะเคลียร์กันได้เท่ากับว่าทุกคนเนี่ยจะมาแก้เรื่องกิเลสก็คือเราจะเอากิเลส3ตัวนั้นออกก็คือการคิดคนละด้านแล้วก็คิดให้มากแล้วมันจะชะล้างกัน
นะไม่นึกว่าความคิดมันจะแก้ความคิดได้ความปรุงแต่งมันจะแก้ความปรุงแต่งได้แล้วก็ไม่นึกว่าหนามยอกนั่นเนี่ยคือเอาหนามบ่งได้นะแล้วก็ไม่นึกว่าพิษงูเนี่ยจะแก้พิษงูได้นะเอาพิษฆ่าพิษเนี่ยเวลางูกัดเนี่ยไปโรงพยาบาลเขาก็เอาพิษฉีดเข้าไปอีกนะมันจะล้างกันมันจะแก้กันเราก็เคยคิดเราก็คิดว่าเอ๊ะพิษมันก็เท่ากับไปซ้ำกันเลยสิไปซ้ำเติมกันเลยสิไม่ใช่การที่เอาพิษมาแก้พิษเนี่ยมันถึงจะฆ่ากันได้แล้วมันจะหายจากพิษอันนี้มันเป็นความที่ว่าคนโดยมากจะไม่คิดเหมือนว่าพิษก็คือพิษสิพิษจะเป็นยาได้อย่างไรแต่ความจริงแล้วพิษสามารถจะเป็นยาได้ในเมื่อมันเป็นพิษและมันเองก็เป็นยานะความคิดเราก็เหมือนกันความคิดของเรามันเป็นพิษนะเมื่อจะแก้ก็เอาความคิดนั้นมาแก้กันแล้วพิษก็กลายเป็นยาได้นะอันนี้ก็ไม่นึกว่าธรรมชาติจะมีความเล่นลับว่าพิษไม่น่าจะเป็นยาแต่มันก็เป็นยาที่ดีที่สุดนะยาอื่นก็สู้ไม่ได้นะก็คือพิษนั่นแหละล้างพิษได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนักปฏิบัติก็เลยว่าต้องอบรมมรรคแล้วมรรคเนี่ยก็คือการที่เราเห็นตัวเองชัดนั่นเองเราจะเอาจิตเดินทางเส้นใหม่ไม่เดินทางเส้นเก่าแล้วก็เดินทางอยู่ในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยให้จิตเนี่ยวนเวียนอยู่ในตัวเราเนี่ยตลอดเวลาด้วยอุบายเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนคิดถึงเขาก็มีอุบายสารพัดที่จะคิดถึงเขาเวลาคิดถึงเขาก็มีอุบายเขาหว่านล้อมให้จิตคิดถึงเขาด้วยอุบายสารพัดเวลาเราคิดถึงเราก็อุบายสารพัดเหมือนกันที่จะหว่านล้อมให้จิตคิดถึงเราให้ได้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยทำเหมือนกันคล้ายๆกันแต่คนละด้านเท่านั้นเองอาการเดียวกันหมดนะจะว่าแล้วเพราะว่าอะไรเพราะปกติจิตเราคิดไปข้างนอกเนี่ยก็เป็นมรรคเหมือนกันแต่เขาเรียกว่ามิจฉามรรคเป็นมรรคของมันมีองค์8เหมือนกันแล้วเวลาจิตคิดถึงตัวเราก็เป็นมรรคเหมือนกันมีองค์8เหมือนกันแต่มันเป็นสัมมามรรคฉะนั้นมรรคกับมรรคมาแก้กันนะฉะนั้นมรรคเนี่ยคือทางเดินอันนี้แหละถึงว่าคนทุกคนเข้าใจมรรคไม่ได้ก็เพราะว่ามรรคเนี่ยมันเป็นคำที่ปรุงแต่งแล้วก็มิจฉามรรคก็ปรุงแต่งสัมมามรรคก็ปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งคนละเป้าหมายแล้วก็เป็นการหักล้างกันทำให้เราเนี่ยหมดกิเลสได้ด้วยวิธีนี้เท่ากับว่าชาติก่อนๆเนี่ยหรือว่าก่อนๆหน้าเราเนี่ยเราปรุงแต่งหาเขามาตลอดตั้งแต่เราอบรมมรรคเนี่ยก็ปรุงแต่งหาเราตลอดเหมือนกันจนกว่าตอนไหนจนกว่าเราจะเอาล้างของเก่าเราออกได้จะนานเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ช่างเถอะนะเพราะเราปรุงแต่งเขามานานเนี่ยเท่าไหร่ก็ช่างเถอะแต่เราจะเอาออกเนี่ยก็จะนานเท่าไหร่ก็ช่างเหมือนกันแล้วมันก็จะออกได้ถ้าก็ปรุงแต่งตัวเองทุกวันทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันจนกว่าเราจะเห็นตัวเองแจ้งชัด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 ขึ้นมาจนชัดที่สุดเลยและกิเลสของเราราคะโทสะโมหะก็จะหมดไปไม่มีละหลังจากนั้นเราจะทำสมาธิก็ทำสินะเมื่อเราทำสมาธิเนี่ยอยากจะได้สมาธิก็ทำสิทำแล้วก็นิ่งออกมาก็นิ่งเข้าไปก็นิ่งออกไปก็นิ่งเพราะอะไรเพราะกิเลสเราหมดอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่านิพพานเขาเรียกว่านิ่งเหนือนิ่งนิ่งที่เหนือขึ้นไปฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านจะสงบตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะเข้าสมาธิหรือท่านไม่เข้าความสงบนั้นมีอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะกิเลสมันหมดไม่นึกเลยว่ากิเลสเราเนี่ยจะละได้จงจิตปกตินี่เองเราจะเข้าสมาธิไปเท่าไหร่เท่าไหร่การเข้าสมาธิเป็นการล่าช้านะทำให้เราล่าช้าที่จะแก้ปัญหาเรื่องกิเลสไม่ได้เพราะสมาธินั้นไปบดบังหมดเลยบดบังทำให้เราละไม่ได้ละกิเลสไม่ได้
แสดงว่าสมาธิเราก็ทำไปอย่างนั้นแหละนะทำไปสนาอย่างนั้นทำเพื่อให้รู้ว่าเป็นอย่างไรแล้วเราก็มาอบรมมรรคอีกทีหนึ่งและอบรมมรรคแล้วเราก็ค่อยมาทำสมาธิอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะทีนี้เราสงบหมดเลยทีนี้จะเข้าสมาธิก็สงบอยู่จิตปกติก็สงบหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราได้อบรมมรรคมรรคจึงเป็นทางที่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีการอบรมเพื่อให้จิตของเราไม่ส่งนอกไม่ออกไปข้างนอกธรรมชาติของเราจิตของเราเนี่ยส่งไปข้างนอกไปคิดถึงผู้อื่นแล้วจิตส่งนอกของเรานี่เองทำให้เราเนี่ยเกิดกิเลสฉะนั้นคนที่อบรมมรรคเนี่ยจิตจะไม่มีข้างนอกเลยไม่มีแต่ทำสมาธิเท่าไหร่ออกนอกหมดเลยนะลองทำดูสิทำสมาธินิ่งออกมาไปละไปหาคนอื่นละออกนอกหมดมันจะนิ่งตอนที่เข้าสมาธินั่นเองหยุดตรงนั้นหน่อยเดียวออกมามันก็ไปหมดแต่ที่นี่คนที่อบรมมรรคเนี่ยไม่ไปเลยเท่ากับว่าเราจะต้องไม่ให้ไปเลยจิตเนี่ยมันถึงจะสงบฉะนั้นเท่ากับว่าคนไหนอบรมมรรคเนี่ยความสงบมันมากกว่าการทำสมาธิอีกทั้งที่มรรคเนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งนะที่คือเราพิจารณาตัวเราให้มากมากๆเนี่ยเราจะสงบมากกว่าการทำสมาธิอีกหลายเท่านะสมมติว่าเราอบรมมรรคเนี่ยก็คือเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยจนกว่าเราจะเห็นตัวเองแจ้งหมดเลยชัดหมดเลยมันแจ้งทีละน้อยละน้อยละน้อยเราก็ต้องหาอุบายหว่านล้อมว่าตัวเราเนี่ยจะเห็นตัวเองได้อย่างไรอุบายเหล่านั้นนะหว่านล้อมตัวเองให้เห็นให้ได้นะนึกตัวเองเน่าบ้างนึกตัวเองเป็นอสุภะบ้างนึกตัวเองเป็นร่างสดบ้างแล้วแต่ที่เราจะมานึกค้นคว้าท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราอยู่เสมอทำไปหาเรื่องหาอุบายที่จะคิดถึงตัวเองให้ไม่บ่อยๆมากที่สุดแล้วก็เราก็จะเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อย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 จากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นตับไตเส้นพุงเห็นหมดเลยชัดหมดเลยจิตเราจะนิ่งมากเลยยิ่งพิจารณาวันไหนคิดมากวันนั้นสงบมากวันไหนคิดน้อยวันนั้นไม่ค่อยสงบเลยวันไหนเรานิ่งนิ่งไม่ก้าวหน้าเลยนะไม่ก้าวหน้านะไม่ก้าวหน้าฉะนั้นจึงว่ามันเป็นการยากสำหรับคนที่จะเข้าใจเรื่องมรรคเพราะว่าเขาจะเอาแต่นิ่งอย่างเดียวนะจะเอานิ่งอย่างเดียวเข้าสู้เนี่ยไม่ได้มันต้องคิดนะต้องคิดค้นอยู่ในตัวเราตลอดเวลาไอ้ตรงนี้ทำให้เราเนี่ยเข้าใจมรรคยากจริงๆเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเราเนี่ยถูกอบรมด้วยอสุภกรรมฐานนี่แหละนานเข้าก า, ก็เลยอ่อนตัวลงความเป็นหญิงเป็นชายก็ลดลงเรารู้เลยว่าเราพิจารณาอย่างนี้กิเลสมันเบาหมดเลยทุกตัวเลยแสดงว่าการคิดถึงตัวเองนั้นเป็นฝ่ายออกออกจริงๆนะกิเลสมันก็จะออกไปจนกว่ากิเลสมันจะหมดกิเลสมันจะหมดเลยยิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งออกเท่านั้นยิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งออกเท่านั้นเท่ากับว่า ชาติก่อนๆเนี่ยเราคิดมันถึงคนอื่นมากชาตินี้ก็เลยคิดถึงเราน้อยมากเพื่อจะแก้กันบ้าขนาดไหนก็จ้างเถอะแต่ยังไงนะเราก็ถือว่าเร็วแล้วเพราะเราคิดถึงผู้อื่นนี่มาหลายชาติมาคิดถึงตัวเองไม่กี่ปีนี่เองนะมันก็ออกไปตั้งเยอะแล้วทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ากิเลสเราลดลงไปตั้งเยอะแล้วคิดไปเนี่ยตัวเราก็จะชัดขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นตับไตเส้นพุงเราก็ละกิเลสไปเรื่อยๆ
โอ้มันน่าเชื่อว่าปลาใหญ่จะตายน้ำตื้นเนาะกิเลสตัวใหญ่ๆมาตายที่ตื้นๆหมดเลยไม่นึกว่ามันจะตายตื้นเราสังเกตไหมพวกปลาวานปลาอะไรเนี่ยเวลาจะตายมันเกยตื้นหมดเลยคนเราก็ไปผลักมันดันมันลงไปข้างในทะเลถ้าเราไปดันอย่างนั้นนะมัน ถามว่ามันก็รู้น้ำลึกอยู่ที่ไหนแล้วมันมาเกยตื้นทำไมนะมันอยากจะตื้นนั่นเองเพราะอะไรเพราะมันอยากมาตายตายที่ตื้นปลาใหญ่ตายน้ำตื้นแทนที่ว่าปลาใหญ่ๆนั้นไปที่ลึกๆแล้วก็ดิ่งลงไปเลยถ้าตายตรงไหนในน้ำลึกใหม่จะเข้าหาน้ำตื้นกลายว่าปลาเล็กเนี่ยตายน้ำลึกปลาใหญ่ตายน้ำตื้นกิเลสเราทั้งหมดเนี่ยตัวใหญ่ๆนั้นตายตื้นๆนี่เองไม่นึกว่ามันจะตายตื้นๆตาลืมๆนี่เองไม่นึกว่าตาลืมๆของเราเนี่ยจะฆ่ากิเลสได้ใครๆก็คิดว่ากิเลสต้องฆ่าโดยการทำสมาธิลึกเข้าไปลึกๆเลยต้องนั่นไปแล้วก็ฆ่ามันข้างในนู่นคนทุกคนคิดอย่างนี้หมดเลยนะแต่กลับตรงข้ามกันเพราะว่าอะไรเพราะธรรมชาติเขาเดาความรู้สึกเราว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยคิดว่าการแก้ปัญหากิเลสเนี่ยต้องคิดอย่างนั้นเขาก็เลยเอาการแก้ไว้อยู่ข้างนอกซะเลยเพื่อจะให้เรานี่หลงทางเพื่อให้เราเนี่ยหาไม่เจอว่าดับที่ไหนนะเราก็หลงจริงๆคิดว่าการดับกิเลสนี่ดับที่ลึกๆเข้าสมาธิลึกแล้วไปดับคิดว่าอย่างนั้นแต่ดับยังไงก็หาไม่เจอดับยังไงก็ดับไม่ได้ออกมาก็มีกิเลสเหมือนเดิมนะทำให้เราเนี่ยงงเลยว่าจะดับมันยังไงความจริงดับที่ตื้นนี่เองนะดับที่ตื้นนี่เองทีนี้ว่าคนเราทุกคนคิดว่าเราจะละกิเลสโดยการที่ว่าจะทำทางเส้นอื่นเราจะไม่พิจารณากายแล้วล่ะนะเราจะไม่ต้องเห็นตัวเองแล้วล่ะเพราะอะไรเพราะไม่ถูกจริตไม่ชอบเราจะทำวิธีอื่นแล้วก็จะไปนิพพานได้ไม่มีนะไม่มีเลยไปไม่ได้เลยใครจะถูกไม่ถูกทั้งนั้นก็ไม่รู้ล่ะต้องมีที่เดียวนี้เท่านั้นเพราะกิเลสเราเนี่ยเกิดจากกายนี้นะกายเราหรือตัวเรานี่เองกิเลสเกิดจากร่างนี้ร่างและร่างกายเรานี่แหละฉะนั้นกิเลสไม่ได้เกิดที่อื่นกิเลสเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เรารักร่างกายนี้ทุกคนเกิดมาเนี่ยเรามีความรักว่าร่างกายนี้มันเป็นที่รักอย่างยิ่งของเราทุกคนนะมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ตัวเองรักเนี่ยแล้วบางคนก็คิดว่ามันผิดด้วยเหรอที่ว่าเรารักตัวเองเนี่ยมันผิดอย่างไรมันไม่น่าจะผิดนะถ้าเราไปรักคนอื่นก็จะผิดรักตัวเองนี่มันผิดด้วยเลยเอ้าไม่เป็นไรผิดก็ไม่ว่าถูกก็ไม่ว่าแต่เรามาพิจารณากันก่อนว่าเรารักตัวเองเนี่ยเรารักอะไรมันเรารักอะไรและเรามีอะไรที่น่ารักถ้าเราบอกว่ารักตัวเองมันผิดมันผิดนะคนก็จะถกเถียงได้ว่ามันผิดหรือมันไม่น่าจะผิดอะไรตรงนั้นทำรองนั้นแต่เรามาดูด้วยว่าจะรักก็ช่างไม่รักก็ช่างเถอะเรารักตัวเองนั้นเรารักอะไรและมีอะไรที่น่ารักเราก็เลยพาจิตนี่ไปดูว่าดูตั้งแต่ผมเลยว่ารักเจ้ารักไหมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูเส้นเอ็นดูมันสมองไล่ลงมานึกเน่าบ้างนึกอืดบ้างอืดบ้างนึกอสุภะบ้างแล้วแต่ให้จิตนั้นดูตัวเราทุกผลทุกอย่างนะว่าเจ้ารักอะไรตรงไหนหรือจิตมันไปดูพาเราพามันไปดูนะแล้วก็คิดว่าเราเน่าบ้างอืดบ้างพองบ้างจิตถึงกับร้องไห้เลยว่าโอ้เราไม่มีอะไรน่ารักเลยเลยจิตมันไม่เห็นแล้วมันก็รักแต่เมื่อมันไปเห็นแล้วเนี่ย
มันเสียใจมากว่ามันไม่มีอะไรน่ารักเลยมันถึงกับร้องไห้ออกมาฉะนั้นเวลาเราพิจารณาตัวนั้นทุกคนแทบจะร้องไห้นะเพราะมันไม่มีอะไรน่ารักจริงๆแสดงว่าเรารักในสิ่งที่ไม่น่ารักรักยังไม่พอยึดมั่นด้วยนะว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราทั้งที่มันก็ไม่ใช่ของเรานะแต่เราไปยึดว่าเป็นของเราเราอยู่โดยฐานะเป็นผู้อาศัยนะเป็นผู้อาศัยแต่ไม่ใช่ผู้ว่าเป็นเจ้าของเป็นผู้อาศัยเฉยฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยเราอาศัยพ่อแม่เราถึงได้ร่างกายนี้มาฉะนั้นการอยู่ของเราเนี่ยเราจะอยู่ในฐานะผู้อาศัยไม่ใช่เป็นผู้ฐานะที่เป็นเจ้าของแต่เราเนี่ยเหมาเลยเป็นเจ้าของเลยมันก็เลยทำให้เรายุ่งยากไปหมดเลยเพราะการไม่เคลียร์ปัญหาตรงนี้เท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยไม่เคลียร์ปัญหาตรงนี้แล้วเรามาทำสมาธิก็ไม่เคลียร์อีกและจะนิ่งอย่างเดียวการเคลียร์ตรงนี้ก็ไม่เกิดขึ้นมันจะละได้อย่างไรกิเลสมันก็เลยทำให้เราเนี่ยหาทางออกไม่เจอเรื่องกิเลสก็เลยไม่เจอที่จะเอาออกฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยจึงเป็นการเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ว่าเราเกิดมาทุกคนเนี่ยมีร่างกายนี้เรารักอะไรในร่างนี้เรามีอะไรน่ารักบ้างล่ะดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูไปดูมาเอ๊เราจะไม่มีอะไรน่ารักเลยทำไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกจะไม่รักยังไม่พอนะเบื่อด้วยซ้ำนะจะออกเบื่อด้วยซ้ำเราก็เริ่มเบื่อตัวเองว่าเราไม่มีอะไรที่น่ารักมีแต่ความเบื่อหน่ายฉะนั้นเราจะต้องเห็นตัวเองชัดนะเขาเรียกว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งฉะนั้นการเห็นแจ้งของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเราทุกคนไม่เห็นตัวเองอยู่แล้วนะไม่เห็นตัวเองอยู่แล้วและเราทุกคนจะต้องเห็นแจ้งถ้าไม่แจ้งไม่เห็นแก้ปัญหานี้ไม่ได้บางคนบอกว่าเห็นอย่างไรนะแจ้งอย่างไรไม่เข้าใจก็สมอยู่แล้วที่ว่าไม่เข้าใจมันก็สมเหตุอยู่เพราะว่าอะไรเพราะเรายังไม่มีธรรมชาตินั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยธรรมชาตินี้เนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วแต่มันไปอยู่ผิดที่ผิดที่อย่างไรก็เวลาเรานึกถึงผู้อื่นเนี่ยเราเห็นเขาไหมล่ะเราเห็นเขาไหมล่ะเวลาคิดถึงผู้อื่นเราเห็นภาพเขาไหมเห็นแล้วเห็นยังไงล่ะผู้อื่นไม่ได้อยู่ที่นี่นี่นะไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่อื่นนู่นแล้วถ้านึกอยู่ตรงนี้ทำไมเห็นเขาได้ล่ะมันเห็นเขายังไงเห็นด้วยตาไหนเห็นด้วยตาใจแล้วเรานึกถึงเขาตอนนี้เนี่ยมันเป็นกลางคืนด้วยนะนึกถึงเขาก็คงจะมืดเนาะไม่มืดแจ้งแล้วมันแจ้งอะไรไฟก็ไม่มีมันแจ้งของมันเองแจ้งในจิตมันเป็นธรรมชาติแจ้งใช่ไหมคนที่นอนไม่หลับเนี่ยเขาก็ปิดไฟแล้วก็นอนแต่เขาคิดมากไงเป็นสารพัดเรื่องราวแล้วทำไมคิดนั้นมันถึงแจ้งไปหมดเลยเห็นอะไรนึกอะไรแจ้งชัดมันจนนอนไม่หลับอ่ะคนที่คิดมากก็คือคนนอนไม่หลับแล้วก็ไปเห็นอะไรทุกอย่างขณะที่เห็นเนี่ยมันก็กลางคืนด้วยมันก็มืดด้วยทำไมเขาเห็นได้ล่ะเขาเห็นอะไรเขาเห็นด้วยใจใช่ไหมล่ะฉะนั้นธรรมชาติแจ้งเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่มันไปอยู่ผู้อื่นเราจะย้ายธรรมชาตินั้นแหละมาอยู่ที่ตัวเองซะอันนี้คือว่าทุกคนเนี่ยจะต้องย้ายธรรมชาตินั้นเรานึกถึงคนนึกถึงผู้อื่นแจ้งอย่างไรเราก็เห็นตัวเองแจ้งแบบนั้นแหละเรานึกถึงผู้อื่นชัดอย่างไรเราก็เห็นตัวเองชัดอย่างนั้นแหละแต่ให้มันเป็นตัวเราซะนี่แหละคือมรรคนี่แหละคือการอบรมผิดเขาเรียกว่ากลับด้านกันเมื่อเราแจ้งตัวเราเนี่ยเราก็จะดับกิเลสได้ทั้งหมดเลยแสดงว่าธรรมชาติเขาว่าแจ้งก็ดีธรรมชาติว่าชัดก็ดีธรรมชาติที่เห็นก็ดีเนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกคนซึ่งเราไม่ต้อง
ไม่ต้องสร้างมาใหม่เพราะมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแต่เพียงแต่มันมีแล้วมันผิดตำแหน่งเท่านั้นเองมันไปอยู่ที่คนอื่นซะเราจะย้ายจากคนอื่นมาอยู่ที่เรานั่นคือภารกิจของเราที่จะทำตรงนี้ถ้าเราย้ายได้สำเร็จเราก็คือพระนิพพานนั่นเองนะฉะนั้นเราจะไปค้นหาการละกิเลสที่ไหนๆไม่เจอหรอกมันจะเจอจิตปกตินี่เองเท่ากับว่ากิเลสมันเกิดในภาวะจิตปกติการแก้ปัญหาก็แก้ภาวะเดียวกันก็คือจิตปกติระหว่างที่เราอบรมนั้นน่ะเมื่อปัญหามันอยู่ที่จิตปกติเราจะแก้ในภาวะจิตปกติแล้วเราจะทำยังไงเราก็แก้ภาวะปกติก็คือแก้ด้วยสติกับปัญญานะโดยที่มาสมาธิเราไม่ใช้เพราะอะไรเพราะเราใช้สมาธิมาใช้มองเนี่ยมันจะไม่เห็นร่างกายนี้ไม่เห็นมันจะเห็นเป็นนิมิตไปเลยเราไม่อยากให้เป็นนิมิตไปเราอยากจะเห็นร่างกายแท้เพราะนิมิตมันหายได้แล้วมันเป็นเครื่องอยู่ไม่ได้แล้วเมื่อเป็นเครื่องอยู่ไม่ได้ปัญหาเรื่องการรั่วไหลของจิตมันจะแก้ไม่ตกมันจะแก้ไม่ได้ฉะนั้นจะเกิดว่าใครใช้นิมิตเนี่ยปัญหาจิตที่ออกทางหูทางตาเนี่ยจะแก้ไม่ได้เลยมันก็จะไปของมันอยู่วันนี้เขาเรียกว่าวิญญาณไม่ดับนะวิญญาณ6ไม่ดับแต่ถ้าเราใช้ร่างจริงเนี่ยมันดับวิญญาณ6ได้เราจะทำให้จิตเราเนี่ยมั่นคงกว่าเขาเรียกว่าถ้าเราใช้สมาธิมามองเป็นนิมิตไปเนี่ยจิตมันรั่วแต่แก้ปัญหาจิตรั่วไม่ได้นั่นมันรั่วทางไหนรั่วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันคอยจะรั่วแต่ถ้าเราใช้สติเนี่ยพิจารณาตัวเนี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐานเพราะอะไรเพราะจิตเพราะกิเลสมันเกิดจากภาวะจิตปกติเราก็แก้ในภาวะเดียวกันฉะนั้นเราต้องใช้แค่สติกับปัญญาแล้วเมื่อเราแก้ได้เนี่ยเราเห็นร่างจริงเราไม่เอานิมิตเอาร่างจริงเลยถ้าเราได้เห็นร่างจริงแล้วเนี่ยการปิดอายตนะเนี่ยก็ปิดได้ฉะนั้นร่างจริงก็เราสามารถจะปิดอายตนะได้ถ้าใช้นิมิตปิดไม่ได้เพราะนิมิตมันหายแล้วร่างจริงก็ไม่เห็นปัญหาเลยอายตนะมันจะปิดไม่ได้ทีนี้เราจะปิดอายตนะได้ก็คือการใช้สติปัฏฐาน4เราจะปิดได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะเราสามารถที่จะทำให้จิตของเรานี่อยู่กับตัวได้ถ้าเราเห็นร่างจริงเมื่ออยู่ปุ๊บตาหูก็จะโมฆะเองนะเมื่อเราอยู่ในตัวได้เนี่ยจิตมีดวงเดียวถ้าอยู่ตัวแล้วมันก็ไม่ออกตาอยู่ตัวแล้วมันก็ไม่ออกหูนั่นเองที่มันออกก็คือไม่อยู่ตัวนั่นเองนะไม่อยู่ตัวมันถึงได้ออกแต่ถ้าอยู่ตัวมันก็ออกไม่ได้ก็คือไม่มีอะไรจะออกนะเพราะมันอยู่ตัวนะทำให้เราปิดเรื่องอายตนะเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องอายตนะได้และอายตนะนี่เองทำให้เราเนี่ยปัญหาเกิดก็เกิดจากอายตนะเราเนี่ยเปิดนะมันปิดไม่ลงนั่นเองอันนี้ก็เรียกว่าเราใช้ร่างจริงเนี่ยใช้สติเนี่ยจะดีกว่าแล้วจิตจะมั่นคงสูงกว่าการใช้สมาธิการใช้สมาธิเนี่ยจิตมันจะค่อยจะรั่วไม่มั่นคงเลยนะเวลาออกมาเอาไม่ค่อยอยู่แต่เราใช้สติเนี่ยเอาอยู่หมดเลยนะสติมันจะดีกว่าฉะนั้นจึงว่าสติปัฏฐาน4ก็ดีมรรคก็ดีเนี่ยเป็นการใช้ปัญญาโดยมากสติกับปัญญาเป็นการอบรมฉะนั้นเมื่อเราอบรมไปเนี่ยจิตของเราเนี่ยคิดไปข้างนอกเนี่ยเป็นอกุศลเราสังเกตว่าจิตเราเนี่ยคิดถึงผู้อื่นปุ๊บอกุศลขึ้นมาทันทีเลยตลอดเวลาคิดไม่ดีทั้งวันเลยแต่เมื่อใดจิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่ในเกสาโลมานขาทันตาตาโจรเข็นอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่ในเนื้อหนังของเราการคิดไม่ดีนั้นจะไม่มีเลยมีแต่เรื่องดีดีด้วยแล้วก็ไม่คิดข้างนอกด้วยแล้วก็
อกุศลจะไม่แทรกมาที่นี่อกุศลจะไม่มีในที่นี่ที่นี่จะไม่มีอกุศลและจิตเราจะเป็นกุศลขึ้นมาทันทีเลยแสดงว่า ทางสองสายนี้เดินไม่เหมือนกันและจิตเราเดินทางเก่าเราก็นิสัยอย่างนี้แหละนิสัยอย่างที่เรามีนี่แหละนิสัยอย่างไรนะก็นิสัยอย่างนั้นแหละแต่เมื่อเราเดินทางใหม่เนี่ยขึ้นมาทำให้เราเปลี่ยนนิสัยจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งที่เราไม่เคยมีมาก่อนฉะนั้นทางมีส่วนสำคัญทำให้จิตใจของเราเนี่ยเปลี่ยนคนได้ร่างกายเดิมนั่นแหละแต่จิตใจมันเปลี่ยนเส้นทางมันก็เลยทำให้เราเปลี่ยนความรู้สึกใหม่แล้วก็ทำให้เราเนี่ยชอบอยู่คนเดียวมักน้อยสันโดษวิเวกก็จะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเรามีเราเป็นเพื่อนคุยกันทั้งวันคุยกับตัวเองเมื่อก่อนเราเอาเขาเป็นเพื่อนคุยกันทั้งวันแต่เป็นคนอื่นจิตมันเลยออกนอกตอนนี้เรามีตัวเองเป็นเพื่อนคุยกันทั้งวันแต่จิตไม่ออกนอกจิตอยู่ในเมื่อจิตอยู่ในปุ๊บเรามีเราเป็นเพื่อนคนอื่นก็กลายเป็นเกะกะไปเลยนะทำให้เราเนี่ยไม่อยากจะคุยมันก็เลยทำให้เราวิเวกสงบมักน้อยสันโดษเกิดขึ้นเลยอย่างไม่น่าเชื่อว่าเราจะอยู่คนเดียวได้แล้วก็มีความสุขอยู่อะไรอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองนะกลายว่าตัวเองนั่นเองเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นเพื่อนแท้ด้วยนะตัวเองเนี่ยคนอื่นเนี่ยเป็นเพื่อนเทียมนะเป็นเพื่อนที่ไม่แน่นอนแต่เราเนี่ยถึงไหนถึงกันตายไหนตายกันตายด้วยกันด้วยนะคนอื่นไม่ตายด้วยกันหรอกลองตายแล้วก็ชวนเขาตายด้วยถึงไม่ตายด้วยกันหรอกนะแต่เราเนี่ยตายนะพร้อมกันเลยนะเขาเรียกว่าเพื่อนตายจริงๆดังนั้นจึงว่าอริยมรรคเนี่ยมีตัวเองเป็นเพื่อนนั้นชอบอยู่วิเวกสันโดษได้แล้วก็เมื่อจิตเราเนี่ยคิดไปทางข้างนอกทางข้างนอกเขาเรียกว่ามิจฉามรรคมิจฉามรรคนั้นทำให้เราคิดไปแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีวิตกทั้ง3ก็คืออกุศลวิตกทั้ง3ก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกแล้วเมื่อวิตกไปแล้วเนี่ยคิดไปแล้วเนี่ยมีอหิริกะอโนตตปะความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวต่อบาปก็จะเกิดขึ้นแก่เราตลอดเวลาเมื่ออหิริกะอโนตตปะเกิดขึ้นเพราะทางเส้นนั้นเป็นเหตุเพราะทางเส้นนั้นเป็นตัวผลิตผลของอหิริกะอโนตตปะเนี่ยคือความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวก็กล้าที่จะทำทุกอย่างที่เป็นเรื่องของไม่ดีเพราะอะไรเพราะความไม่เกรงกลัวไม่ละอายเราเห็นไหมว่าอย่างคนต่างชาติมานะฝรั่งเนี่ยเขาไม่อายอะไรเลยอะไรเพราะเขาเดินทางเส้นนั้นไม่อายทำอะไรไม่อายหมดเลยนะมันกล้าหมดเลยเขาเรียกว่าอาหิริกะอโนตตปะจะเกิดมากถ้าคนเราทำอะไรไม่อายไม่กลัวบาปไม่กลัวสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่กลัวชอบเพราะทางไม่มีส่วนนะไม่มีส่วนทำให้คนเราเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเราเดินทางเส้นใหม่เป็นสัมมามรรคเนี่ยใจเราจะอ่อนโยนลงแล้วก็มีหิริมีโอตตัปปะนะมีหิริมีโอตตัปปะฝนตกหรือเปล่าอ๋อฝนตกแล้วอ๋อปล่อยปล่อยเสียงพอแปะพอแปะฉะนั้นหิริโอตตัปปะเนี่ยเกิดขึ้นแสดงว่าทางเส้นหนึ่งอหิริกะอโนตตัปปะทางเส้นหนึ่งหิริโอตตัปปะทำให้เราหน้าบางนะหน้าไม่หนาแล้วก็มียางอายนะอายละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปอายความชั่วไม่กล้าทำทั้งที่รับทั้งที่แจ้งก็ไม่กล้าทำละอายในการที่จะทำชั่วทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าหิริโอตตัปปะนี้ทำให้เราเนี่ยละอายต่อความชั่วกลัวกับ
ก่อการทำบาปเมื่อใดตัวเองทำไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทำแล้วร้อนใจหมดเลยทุกข์ใจมากเขาเรียกว่ามีวิปฏิสารความเดือดร้อนใจเป็นผลนะแล้วก็ทำให้จิตของเราเนี่ยว้าวุ่นวุ่นวายสั่นสะเทือนไปหมดเลยความรู้ความเห็นของเราถูกเขย่าหมดเลยเลอะเลือนหมดเลยทำให้เราเนี่ยเสียหลักเป็นทุกข์นะมีความทุกข์เป็นผลฉะนั้นทางเส้นนี้ทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าขัดเกลาเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนที่ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่กล้าทำความชั่วละอายต่อการทำชั่วกลัวต่อการทำบาปอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนศีลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยจะมีนะเมื่อทำถือศีลมันอึดอัดขัดเคืองไปหมดแต่ตอนหลังเนี่ยมีวันไหนเรารู้สึกว่าศีลเป็นที่ชื่นชอบของเราเสียแล้วจะเราจะสมาทานศีลหรือไม่สมาทานศีลเราก็จะมีของเราเองเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าเรามีศีลแล้วเนี่ยเรามีความสุขเนี่ยมีหนำซ้ำการไม่มีเป็นความทุกข์ในโลกทำให้เราทุกข์มากกลายเป็นว่าเราทำความดีอย่างความก็เรียกว่าความพอใจนะทำให้ความดีเนี่ยเป็นความดีที่เรานะภูมิใจพอใจที่จะกระทำเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยพอใจที่จะทำทางเส้นนี้ทำให้เราเนี่ยขัดเกลาของเราเนี่ยจนที่ว่าละอายไปหมดเลยที่จะทำอะไรที่มันเป็นของไม่ดีไม่ว่าที่รับที่แจ้งก็ไม่กล้าแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเมตตาเป็นนะสงสารเป็นทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเลยนะจะเมตตาคนอื่นจะไม่มีเลยหายากนะตอนหลังเราทำอริยมรรคเนี่ยเราพิจารณาตัวเองเสมอเนี่ยรู้สึกเราอ่อนโยนไปเยอะสงสารคนเมตตาคนซึ่งเมื่อก่อนไม่มีทำให้ความโกรธของเราลดลงความพยาบาทอาฆาตที่เราเคยมีก่อนมาก่อนน้อยลงน้อยลงขี้คายลงสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยมีในใจเรามาก่อนแสดงว่าทางมีผลอิทธิพลของการเดินทางเนี่ยมีแน่นะทำให้เราเปลี่ยนนิสัยจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งทำให้เราได้เห็นว่าการฝึกตนนั้นมีผลจริงๆแล้วทำให้เราเนี่ยไม่เดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนเรื่องความชั่วต่างๆที่เราทำไปแล้วก็ใจของเราอ่อนโยนนะมีหิริมีโอตตปะแล้วก็การที่เราเห็นตัวเองเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงทำให้เราจิตของเรานุ่มนวลอ่อนโยนละมุนละไมเขาเรียกว่าย่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแข็งแกร่งแต่ไม่เปราะบางนะแน่นเหนียวนะรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นอ่อนโยนจริงแต่อ่อนแอไม่มีนะทนร้อนทนหนาวทนฝนทนทุกอย่างได้อดทนได้นะเพราะอะไรเมื่อก่อนอดทนอย่างนี้ไม่ได้อดหลับอดนอนก็ไม่ได้แล้วก็ไปอดทุกอย่างที่มันลำบากลำบากทนไม่ไหวหรอกแต่เมื่อเรามีอย่างนี้รู้สึกเราทนอะไรได้หมดอ่อนโยนด้วยแล้วก็ไม่อ่อนแอเวลาทำไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกร้าวนะอ่อนโยนแต่ไม่แอนไม่อ่อนแอไม่ใช่แข็งกร้าวนะแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกร้าวอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอทำให้เรานี่นุ่มนวลนะแล้วก็จะเดินจะนั่งจะลุกจะเดินจะไปไหนรู้สึกเรานุ่มกว่าเมื่อก่อนนี่หุนหันพันแล่นนะกระดกกระเด็กแต่ตอนหลังไม่เป็นนี่แสดงว่าอิทธิพลของการฝึกนั้นมีผลจริงๆทำให้เราได้เปลี่ยนไปฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยมีพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยถูกฝึกถูกอบรมมาแล้วด้วยอริยมรรคนี่เองพระอรหันต์เรียบร้อยหมดทุกองค์เลยนะ
นั่งเป็นพันนะกระแอมกระไอก็ไม่มีนิ่งสงบระงับหมดเลยเป็นที่ชื่นชอบว่าสงบได้อย่างไรเพราะทุกคนมีเครื่องอยู่ของตัวเองหมดก็คือตัวเองนี่เองตัวเองเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่นี่เองไม่น่าเชื่อว่าตัวเราทุกคนเนี่ยมีตัวเองเป็นเครื่องอยู่นี่มันจะอยู่ได้เมื่อก่อนเราไปอยู่คนอื่นเนี่ยกระสับกระส่ายกระส่ายกระสับอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะคนอื่นเนี่ยทำให้เราร้อนรนนะว้าวุ่นแล้วก็กระสับกระส่ายดิ้นรนนะแต่ตัวเองไม่เป็นเพราะจิตกระสับกระส่ายตัวก็กระสับกระส่ายตามแต่เมื่อตัวเองเห็นตัวเองอยู่นะเห็นตัวเองแล้วอยู่กับตัวเองรู้สึกเราผ่อนคลายสงบระงับดับเย็นเป็นความสงบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนและเป็นความสงบที่ลุ่มลึกทำให้เราได้เห็นว่าความสงบอันนี้แหละเป็นความสงบอันยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยมีมาก่อนสงสัยหยุดแล้วมั่งฝนฝนไปปล่อยเหมือนกันอิทธิพลเนาะโยมเนาะปากใต้นั่นละอิทธิพลมาถึงกรุงเทพนี่เราจะเห็นได้ว่าการอบรมจิตนั้นมีผลมากทำให้เราได้เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็สุจริต3ก็จะเกิดขึ้นทางเส้นเก่าเนี่ยทุจริต3เขาจะเป็นคือจะเป็นตรงข้ามหมดเลยอันนั้นสุจริต3อันนี้ทุจริต3อันนั้นหิริโอตตัปปะอันโน้นก็อาหิริกะอโนตตัปปะนะแล้วก็อันโน้นมีนิวรณ์5เป็นอาหารอันนี้เป็นมีโพชฌงค์7นะอินทรีย์5เป็นอาหารฉะนั้นเวลาเราทำตรงนี้เนี่ยเป็นอินทรีย์5เป็นโพชฌงค์7เป็นหมดเลย เมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเราก็เริ่มอยู่ตัวอยู่กับตัวเองอยู่อะไรอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังอยู่กับเนื้อกับตัวมันกลึมไปหมดเลยนะเวลามันอยู่เนี่ยมันจะกลึมอยู่อย่างนั้นตลอดเวลากลายเป็นว่าตัวเราทั้งแท่งเนี่ยเป็นแท่งของสมาธิเป็นแท่งของสมาธิเราจะกลึมไปทุกคุมขนกลึมไปทั้งตัวเห็นมากก็กลึมมากเห็นน้อยก็กลึมน้อยรู้สึกว่าเราหน่วงไปทั้งตัวเลยนึบไปทั้งตัวเลยเพราะอะไรเพราะจิตมันเริ่มอยู่กับตัวมันก็นึบไปหมดแสดงว่าจิตนี้มีพลังมีพลังมากนะแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไปอยู่ข้างนอกมันก็เป็นพลังพลังอะไรพลังทำให้เกิดกิเลสมากมันเป็นพลังแบบฝ่ายเกิดแต่เมื่อมาอยู่ตัวเองมาอยู่เนื้อหนังตัวเองถึงก็หนึบหนับไปหมดเลยถึงก็กึมตลอดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าพลังมากแต่พลังฝ่ายดับแสดงว่ากิเลสเราเมื่อก่อนทำไมมันรุนแรงเหลือเกินก็มันมีพลังไงพลังแบบฝ่ายกิเลสฝ่ายเกิดแล้วก็มาอยู่ตัวเองก็เป็นพลังเหมือนกันแต่เป็นพลังฝ่ายดับทำให้เราเห็นว่าธรรมชาติจิตจริงๆแล้วเขามีพลังจริงๆไปอยู่ที่ไหนก็พลังที่นั่นแหละแต่เป็นพลังฝ่ายไหนเท่านั้นเองฝ่ายเกิดหรือฝ่ายดับล่ะฝ่ายเกิดนี่ก็เกิดกิเลสทั้งวันรุนแรงแล้วฝ่ายดับก็ดับกึมไปทั่วมีสมาธิเป็นผลจ
ฉะนั้นเวลาเราทำอบรมไปแล้วเราพอใจในความสุขอันนั้นเพราะจิตมันกลุ่มตลอดมันซึมซับอยู่ในตัวเราตลอดเวลาทำให้เรามีความสุขถ้าเดินไปแทบจะตัวลอยนะแล้วเราก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยวนเวียนวนเวียนอยู่ในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นที่พึ่งอันสูงสุดที่เราไม่เคยมีที่พึ่งอะไรที่จะยิ่งกว่านะที่ทำให้เราเห็นว่าการที่เรามีพุทธธรรมพระสงฆ์นี่เองเป็นที่พึ่งเนี่ยทำให้เรานี่มีความสุขที่เราได้รู้ได้เห็นธรรมและสมาธิของเราจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยจะเป็นสมาธิทั้งหมดเลยทั้งหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเป็นแท่งของสมาธิทั้งกลางคืนกลางวันเป็นสมาธิทั้งตลอดเวลาตลอดถึงหัวถึงเท้าเป็นแท่งของสมาธิและสมาธินี้ทำให้เราเนี่ยมีความสุขมีความบริบูรณ์ทำให้เราภูมิใจพอใจในความสุขอันนี้ซึ่งความสุขอันนี้เนี่ยเราจะเอาความสุขอื่นๆในโลกนี้มาเปรียบเทียบไม่ได้เลยเป็นความสุขที่ปราณีตกว่าและความสุขของโลกที่เราสละไปนั้นความสุขนี้เองจะมาเป็นความสุขทดแทนนะที่เราสละไปทุกคนที่มาตรงนี้เนี่ยสละความสุขของโลกทั้งนั้นนะสุขที่เราสละไปกับได้ความสุขที่มาทดแทนเนี่ยเป็นความสุขที่ปราณีตกว่าก็แน่นอนว่าเราชอบความสุขนี้มากกว่าความสุขโน้นความสุขโน้นก็เลยจางลงไปนะจางเบาบางจางหายลงไปถึงแม้ว่าเรายังไม่หมดกิเลสความสุขฉะนั้นก็ยังติดใจอยู่เหมือนกันแต่ความติดใจนั้นดูเหมือนก็ว่าน้อยลงนะความเหินห่างหรือคางห่างเหินอย่างเหนียวที่เคยติดเหนียวแน่นก็จะเป็นจืดจางลงไปนะจืดจางเบาบางจางหายลงไปและความสุขใหม่นี้ก็ตีตื้นเพิ่มพูนเข้ามาทุกวันทุกวันทำให้เราได้เห็นว่าความสุขใหม่นั้นปราณีตสะอาดและเป็นความสุขของพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งคนเราทุกคนก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของการกระทำเราอยู่เสมอทำให้เรานี่เปลี่ยนคนจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งที่ดีกว่านะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วเลวลงไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็เปลี่ยนขึ้นแล้วก็ดีกว่าด้วยเราก็พอใจนะพอใจเพราะว่าการที่อบรมตนนั้นมีอิทธิพลมากทำให้เรานี่เปลี่ยนจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งอันนี้แหละจึงว่าทำให้เราได้เห็นว่าทุกคนเนี่ยมาถูกอบรมมากแล้วดีได้ทุกคนเลยแล้วก็ไม่นึกว่าการจะละกิเลสนั้นเราจะละด้วยจิตปกตินี่เองนึกไม่ถึงนะนึกไม่ถึงจริงๆมันเป็นเรื่องของว่าทุกคนจะเลยไปหมดเลยในสมาธิหมดเลยหาการดับกิเลสไม่เจอในสมาธิตรงนั้นแท้จริงเนี่ยเขาเรียกว่าหญ้าปากคอกนะหญ้าปากคอกหมายความว่าอะไรหญ้าปากคอกก็หมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยโบราณเนี่ยคนที่เขาเลี้ยงวัวเนี่ยนะเลี้ยงวัวเป็นฝูงเนี่ยเขาจะมีคอกเวลาตอนเย็นก็ต้อนเขาสู่คอกคอกนี่ก็อยู่กลางแจ้งนะแล้วเวลาโคเนี่ยถ่ายมูลลงไปเนี่ยมันก็เป็นปุ๋ยทำให้หญ้ารอบๆคอกนั่งงามไปหมดเลยเขียวนะยาวด้วยสูงด้วยแต่วัวไม่กินเวลาออกคอกก็เลยไปซะเวลาเข้าคอกก็เลยเข้าเวลาออกก็เลยออกทำให้ไปกินหญ้าเหี้ยนๆสั้นๆนอกคอกนนหญ้าในข้างคอกรอบคอกนั้นรอบๆนั้นงามได้ปุ๋ยอย่างดีไม่กินนะไม่กินเขาเรียกว่าหญ้าปากคอกทำให้ใกล้เกินไปไม่กินกลับไปกินไกลๆแต่ทั้งร่างหญ้าก็ไม่ได้ดีอะไรนะสู้หญ้าปากคอกไม่ได้แต่ก็ไม่กินนะเขาเรียกว่าหญ้าปากคอกคนเราทุกคนเหมือนกันว่ากิเลสเราทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเกิดในภาวะจิตปกตินี่เองจิตปกติเนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสฉะนั้นเราจะไปละกิเลสที่ไหนๆไม่เจอหรอกเราก็ละในภาวะเดียวกัน
มื่อเราละภาวะเดียวกันนั้นเราทำให้เราเนี่ยสามารถจะเกาถูกที่ขันเราทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะละกิเลสได้จริงๆในภาวะที่จิตปกตินี่เองฉะนั้นเวลาเราพิจารณาร่างกายเนี่ยเราพยายามหาอุบายนะพิจารณาแล้วพิจารณาอีกหาอุบายสร้างอุบายเรื่อยๆหาอุบายอะไรที่เรามันตั้งไว้แล้วเนี่ยทำให้จิตเราอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดอุบายนั้นเนี่ยเราจะตั้งไว้นานๆและอุบายที่เราตั้งไว้นั้นที่เราอยู่ในตัวมากที่สุดเนี่ยเขาเรียกอุบายนั้นล้วนแล้วแต่เป็นวิราคธรรมนะอุบายที่นำไปสู่ความเบื่อหน่ายวิราคะแปลว่าไม่ยินดีนั่นเองนะไม่ยินดีเกิดจากความเบื่อหน่ายคลายความยินดีในตัวเองออกนี่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตทุกคนก็เห็นว่าเราพิจารณาอสุภะหรือความปฏิกูลในร่างกายเราเนี่ยตลอดนั่นเองทำให้เราเนี่ยเกิดความเป็นวิราคะธรรมได้แล้วก็เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายได้เมื่อเราเบื่อหน่ายเราก็ทำให้เราเนี่ยเข้าหลักเลยเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นความยินดีในตัวเราก็ไม่มีขึ้นมาไม่มีขึ้นมาทำไปทำไปไม่มีใครยินดีนะไอ้ตอนที่เรายินดีในร่างกายเนี่ยเพราะเราไม่ค่อยเห็นชัดนั่นเองถ้าใครเห็นตัวเองชัดเนี่ยไม่มีใครยินดีได้เลยยินดีไม่ลงนะยินดีไม่ลงเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่น่ายินดีแหละยินดีไม่ลงเลยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรน่ายินดีตัวเองยังรังเกียจตัวเองนะแล้วตัวเองจะไปรักผู้อื่นทำไมนะนะมันก็เบื่อหน่ายผู้อื่นไปด้วยนั่นเอง ฝนชักระแรงขึ้นแล้วนะ เมื่อกี้ก็เบาไปทีนะกลางคืนอันนี้แหละจึงว่าเราทุกคนได้มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะละความพอใจและความยินดีในตัวเราละความยินดีและความพอใจในตัวเราก็คือทำให้เราละความยินดีต่างสิ่งต่างๆในโลกนั้นได้เบื่อเราก็เบื่อโลกนั่นเองเบื่อเราก็เบื่อเขานั่นเองถ้ารักเราก็รักเขานั่นเองรักเราก็รักเขาเบื่อเราก็เบื่อเขาแน่นอนนะอันนี้ก็เรียกว่าทำเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายตนนั้นทำใดที่เรามาตั้งไว้อุบายใดที่เราตั้งอุบายนั้นเขาเรียกว่าวิราคะธรรมท่านถึงกล่าวว่าวิราคะธรรมเป็นธรรมอันเลิศนะที่ทุกคนเนี่ยเราอบรมให้มากเจริญให้มากวิราคะธรรมนี้จะนำไปสู่ความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีเมื่อคลายความยินดีจิตก็หลุดพ้นฉะนั้นทำใดที่นำเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายทำนั้นเราทำไว้ในใจอยู่เสมอแสดงว่าการทำไว้ในใจนั้นมีผลมีอิทธิพลมากนะทั้งฝ่ายเกิดก็เหมือนกันทั้งฝ่ายดับก็เหมือนกันฝ่ายเกิดก็หมายถึงว่าเราทำใจด้วยอุบายใดที่ตั้งเป็นในใจเสมอในฝ่ายเกิดกิเลสเราก็จะเยอะที่สุดมากที่สุดแต่ฝ่ายดับนั้นก็เหมือนกันถ้าเราตั้งอุบายใดไว้เป็นฝ่ายดับมันก็ดับได้ทั้งวันดับได้ตลอดซึ่งเป็นอิทธิพลของการที่เอาจิตนั้นไปสู่ทางที่ถูกที่ควรได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วกิเลสเราก็เริ่มหมดลงไปหมดลงไปดับลงไปดับลงไปนะสามารถที่จะเห็นว่าการดับกิเลสนั้นดับได้จริงๆดับลงไปดับลงไปทำให้เราเห็นว่ากิเลสทั้งหมดเนี่ยออกได้ด้วยการคิดนี่เองแสดงว่าคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดคิดถึงเราเป็นฝ่ายดับคิดให้มากเจริญให้มากคิดถึงเน่าบ้างคิดถึงตัวเองเป็นอสุภะบ้างคิดถึงตัวเองทั้งเน่าทั้งอืดทั้งอะไรคิดไปเถอะคิดทั้งวันทั้งคืนคิดทั้งวันทั้งคืนทำแล้วไม่อยากหยุดนะทำแล้วไม่อยากหยุดเพราะอะไรทำแล้วเนี่ยมันมีความสุขเนี่ยทำไม่เบื่อเดินทั้งวันเนี่ยนะทั้งกลางกลางคืนมีหนำซ้ำการไม่ทำของเหล่านั้นจะนำความทุกข์มาให้ด้วยซ้ำ
ยิ่งทำก็เหมือนว่ามีความสุขมากขึ้นนะความสุขก็มากขึ้นยิ่งไม่ทำนั่นแหละความทุกข์เราจะมากขึ้นกลายว่าทำนั้นนำความสุขมาให้ไม่ทำนั้นนำความทุกข์มาให้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทุกคนสามารถที่จะสัมผัสได้ว่าทำแล้วเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเราจิตไปคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยนะทุกข์มากในโลกนี้เหมือนกับว่าไม่มีที่ไว้แล้วล่ะมีแต่ตัวเราเท่านั้นในหัวเท้านั่นที่จะมีเหมาะในที่เป็นที่ไว้ที่ตำแหน่งไหนในโลกนี้ไม่เหมาะสำหรับที่เราจะจิตตั้งไว้นอกจากตัวเองนั่นเองถึงจะมีความสุขนอกนั้นทุกข์หมดเลยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราไม่มีที่เลือกแล้วล่ะไม่มีที่เลือกว่าเราจะเอาไว้ที่ไหนดีเราไม่มีที่เลือกนอกจากตัวเองเท่านั้นที่จะเป็นที่ไว้ที่หวังที่เหมาะสมที่สุดก็คือตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยในโลกนี้เนี่ยที่ดีที่สุดที่จะเราจะไว้ที่เราจะมีเอาจิตไว้ได้ก็คือตัวเราเองนี่เองกลายเป็นว่าเราอยู่กับตัวเองมีความสุขที่สุดเดินเหมือนไม่ติดพื้นเบาไปหมดเลยสบายทำให้เราได้เห็นว่าโอ้ไม่น่าเชื่อและอย่างหนึ่งการที่เราน้อมจิตมาดูตัวเองอยู่เสมอนี่เองทำให้กระแสของจิตที่มันเคยเร็วรวดเร็วมาก่อนรุนแรงซึ่งเราจะเห็นว่าจิตเราเนี่ยคิดไปในอารมณ์ต่างๆมันเหมือนกระแสน้ำนะเหมือนกระแสน้ำแล้วก็มันรุนแรงมันรุนแรงและต่อมาเนี่ยความรุนแรงตรงนี้เนี่ยลดตัวลงลดตัวเราเองลงมาเรื่อยลดจนที่ว่าหมดนะต่อไปคำว่ากระแสจะไม่มีละจิตเราจะไม่มีกระแสการที่มีกระแสอยู่เขาเรียกว่ากระแสนั้นเขาเรียกว่าตัณหานั่นเองตัณหาดุจกระแสน้ำนะที่ไหลไปในอารมณ์ต่างๆฉะนั้นจิตเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆเหมือนกระแสน้ำแล้วก็กระแสเนี่ยรุนแรงมากทำให้อะไรเราเนี่ยหยุดยั้งไม่ได้ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะห้ามใจเราได้เพราะมันรุนแรงแต่เมื่อเราอบรมอริยมรรคเนี่ยเราน้อมจิตมาดูตัวอยู่เสมอเนี่ยกระแสเหล่านี้ก็จะลดลงมันไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ในสุดเอ่ยลงในสุดหยุดสนิทเลยแล้วก็การหยุดครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่หวนกลับไปสู่การมีอีกนะการไม่มีการกลับมาสู่การมีอีกเนี่ยเขาเรียกว่าสิ้นตัณหาแล้วตัณหาเหล่านั้นก็หมดไปนะตัณหาเหล่านั้นก็หมดไปเพราะสิ้นแห่งตัณหาเท่ากับว่าคนที่เราที่บอกว่าธรรมชาติจิตเนี่ยมันเป็นของที่ไม่ไหลหรอกที่มันไหลเพราะมีกิเลสเราก็ไปรู้ตรงนี้เองว่าโอ้จริงๆแล้วเอากิเลสออกมันไม่เห็นมันไหลไปไหนเลยมันนิ่งกับมันไม่เคลื่อนตัวเลยการเคลื่อนตัวก็ไม่มีแล้วมันก็จบกันตรงนั้นทำให้เราได้เห็นว่าธรรมชาติจิตโอ้จิตแล้วเดิมทีจิตเนี่ยเขาเรียกว่าเดิมทีจิตเนี่ยประพัดสอนเดิมทีจิตนี่ไม่ไหลแต่มีการไหลเพราะมีเหตุปัจจัยถ้าเดิมทีจิตเนี่ยไม่ได้เป็นของเคลื่อนไม่ของเลื่อนไหลไปไหนเลยมันเป็นของที่นิ่งเราไม่รู้ไงมารู้ตอนหลังที่ว่าจิตมันเริ่มหยุดเนี่ยถึงได้รู้อ๋อจริงๆแล้วจิตมันก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนนะไอ้ที่มันไปนะกิเลสเราทั้งนั้นเนี่ยมันมีแรงขับเคลื่อนอยู่และแรงตรงนี้ก็คือแรงส่งมันเท่านึงที่เราคิดแล้วก็ส่งตัวมันไปอีกคิดแล้วก็ซ้ำเข้าไปอีกคิดแล้วก็ร่วมมันก็ไปอีกเนี่ยมันทำให้มันแรงมากเหมือนเร่งคันลงเหมือนเร่งคันเร่งรถเนี่ยเร่งแล้วก็เร่งอีกเร่งแล้วก็เร่งอีกมันวิ่งอยู่แล้วก็เร่งเข้าไปอีกเนี่ยมันก็เลยมีแรงขับขึ้นมาทำให้การขับเคลื่อนของจิตนั้นไม่หยุดเลยนะแต่เมื่อเราเนี่ยลดกระแสเหล่านั้นด้วยการอบรมย้อนสอนทำให้กระแสเหล่านั้นลดลงในที่สุดก็หยุดสนิทเลย
เราจึงได้รู้ว่าโอ้จริงๆแล้วจิตมันไม่ได้มีกระแสอะไรเลยมันไม่ได้ไปไม่ได้มาอะไรเลยที่มันไปเพราะเราไปแรงส่งเราไปสนับสนุนมันด้วยความไม่รู้นะอันนี้ก็นักปฏิบัติก็จะประจักษ์ได้ว่าเราจนทำเราทำอบรมไปจนแรงตรงนี้นะมันหมดนะมันถึงจะแก้ไขปัญหาได้แล้วเรายุติเขาเรียกว่าสิ้นแล้วซึ่งตัณหาทั้งหลายตัณหาจะสิ้นหมดเลยไม่มีแรงไม่มีแรงขับเคลื่อนแล้วเราก็จะอยู่สบายจิตเราก็จะอยู่มาเลยลังไว้หมดเลยอยู่ในอำนาจได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อบรมด้วยการมาเอาจิตมาพิจารณาตัวเราแรงตรงนี้จะไม่มีการลดตัวเลยมันจะรุนแรงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็การที่เราเอาจิตมาพิจารณาตัวเองทำให้แรงเหล่านี้เบาลงเบาบางจางคายในที่สุดก็หมดได้ยังไม่น่าเชื่อว่ามันหมดได้ด้านหมดแล้วเราก็ไม่อยากกลับมาแล้วตัณหาก็ไม่มีละต่อไปจะมีแรงขับไม่มีแรงขับอะไรแล้วในจิตเราเนี่ยที่จะออกไปแรงขับเหล่านี้ก็ถูกสลายตัวเราก็กลายเป็นว่าจิตเราไม่มีแรงขับเคลื่อนมันก็เลยนิ่งยาวเลยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอริยมรรคทำให้จิตเราสงบมากมายสงบจนที่จิตเราไม่ออกนอกเลยนะฉะนั้นถ้าใครอบรมมรรคเนี่ยอย่างแท้จริงแล้วจิตจะไม่อยู่ในโลกใบนี้จิตจะไม่ออกทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจจะไม่ออกไม่ออกเลยอยู่แต่ข้างในอย่างเดียวฉะนั้นการอยู่ข้างในอย่างเดียวทำให้จิตของเราเนี่ยสงบระงับดับเย็นฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยไม่มีจิตออกนอกเลยส่วนสมาธินั่นเหรอทำแล้วออกนอกอย่างเดียวเลยนะไม่พอแสดงว่าถ้าใครอบรมสมาธิมาสงบนิดเดียวแต่ถ้าใครอบรมมรรคมาสงบมากกว่าหลายเท่าสงบถาวรเลยนั้นมรรคจึงเป็นความอัศจรรย์ว่าทำให้เราได้เห็นว่าการอบรมมรรคทำให้จิตของเรานั้นหลุดพ้นได้จริงๆพ้นจากไหนพ้นจากอารมณ์น้อยใหญ่พ้นจากหูจากตาจมูกลิ้นกายใจจิตเราจะไม่รั่วเลยนะทั้งหูทั้งตานะหมดจะไม่มีเลยฉะนั้นเท่ากับว่าจิตเราพ้นหมดเลยจะเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าอบรมมรรคมรรคนี่เป็นเรื่องที่ว่าเข้าใจยากเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาจนถึงโน่นเป็นพระยาเจ้าแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาเวลาเราพิจารณาตัวเนี่ยสมาธิฌานคอยจะเกิดนะจะเกิดเรื่อยเลยเราก็ถอยหน่อยนะถอยหน่อยถ้าไม่ถอยภาพเราก็จะหายภาพเราเนี่ยภาพตัวเราจะหายด้วยสมาธิฌานนั้นคือฌานมาเมื่อไหร่ทำให้ทำลายภาพเราด้วยเนี่ยทำให้ภาพเราหายไปสมาธิฌานเป็นยังไงสมาธิฌานก็คือสมาธิที่มันคอยจะรวมวุบๆๆเข้าไปนะมันจะวุบๆๆเข้าไปมันจะรวมลงไปทำให้เราเนี่ยดิ่งนิ่งไปหูเราจะดับนะหูเราจะดับตัวเราจะช้าๆหน่อยนะขนหัวเราหน้าเราจะช้าๆหัวหนังหัวเราจะช้าๆหน่อยหนังศีรษะนะมันจะช้าๆซ่าๆหน่อยนะมันแล้วจะตัวเราจะแข็งๆหน่อยนะมันจะเข้าไปในฌานมันจะเป็นเลยมันจะเป็นเลยมันจะรวมเข้าไปซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราทำฌานแทบตายไม่เป็นนะแต่ว่าเรามาพิจารณาเนี่ยเป็นทำให้เราเห็นว่าทำอย่างนี้เนี่ยสมาธิทุกอย่างจะมาหมดเลยฌานก็มาญาณก็มาแต่ทีนี้ฌานมาเนี่ยเรายังไม่เข้าเราไม่อยากให้เข้านะเพราะเข้าไปแล้วเนี่ยเสียเวลาและดีไม่ดีฌานมานะตัวเราจะหายนะหายไม่ดีเลยเมื่อหายปุ๊บเราจะคว้าตัวไม่เจอแล้วก็จิตเราจะลอยทันทีเลยนะตัวเราจะไม่แล้วความเห็นของตัวเราจะเลอะลงไปเลยถ้าฌานมาถ้าฌานมากเนี่ยความเห็นตัวเราเนี่ยจะถูกกลบเลยกลบด้วยความสว่าง
นะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงถอยจิตถอยแล้วก็ลุกเดินอย่าไปนั่งนั่งแล้วมันจะเข้าแล้วฌานพวกนี้เนี่ยเราจะไปเอาทีหลังเราจะเข้าทีหลังหลังตรงไหนหลังจากที่เราพิจารณาตัวเองจบก่อนเราพิจารณาตัวเองจบก่อนแล้วเราค่อยเข้าสมาธิฌานพวกนี้เราถือว่าฌานเนี่ยเราก็เอาเหมือนกันแต่เอาทีหลังหลังจากที่เราเห็นตัวเองแจ้งแล้วไม่มีงานทำแล้วเราค่อยเอาแต่สมมติว่าเราถ้าเราเอาเนี่ยเราก็จะเสื่อมหมดเลยเสื่อมอย่างไรเสื่อมก็คือว่าเวลาเราเข้าสมาธิฌานเนี่ยจิตมันเข้าแล้วเราไปนิ่งไปตามเขาเนี่ยตามไม่ได้เลยนะถ้าตามแล้วเนี่ยเขาจะอยู่กับเราไม่นานหรอกอยู่กับเราไม่นานเพราะอะไรเพราะกิเลสของเรายังละไม่หมดมันก็กำเริบเมื่อกำเริบปุ๊บเนี่ยไปกัดก่อนฌานที่เราได้นั่นแหละที่เรามีขึ้นมานั้นให้เสื่อมลงไปอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดเนี่ยเราไปหยุดแล้วแล้วกิเลสไม่หมดเองก็ทำพิษนะทำพิษให้เราเนี่ยฌานที่เราได้นั้นก็เสื่อมนะไม่นานก็เสื่อมเมื่อเสื่อมแล้วเนี่ยฌานก็เสื่อมญาณก็เสื่อมความเห็นเราก็เสื่อมหมดเลยเราต้องไปนับหนึ่งใหม่มันเป็นการเสียเวลาฉะนั้นที่เขาเกิดขึ้นน่ะเป็นเกินการเกิดขึ้นเพราะความเพียรของเราที่เราเพียรอยู่ประจำฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่แวะเนี่ยใครไม่เข้าเนี่ยพยายามถอยออกแล้วก็พิจารณาตัวไปจะไม่เสื่อมต่อธรรมทั้งหลายกับมีได้กับได้ฉะนั้นแวะแล้วเสื่อมนะไม่ได้ถ้าไม่แวะจะเจริญต่อไปนะยิ่งถอยเท่าไหร่การเจริญก้าวหน้าก็จะมากขึ้นฉะนั้นเท่ากับว่าเราใช้สมาธิมาร่วมทั้งสมาธิเหล่านี้ไม่มีมาก่อนแล้วก็มีขึ้นมาเนี่ยมีปัญหาทุกทีเลยแต่เมื่อใดความเห็นของเราเนี่ยแก่กล้าแล้วแจ้งหมดแล้วความเห็นของเราชัดเจนหมดแล้วถึงเราจะทำฌานขึ้นมาเนี่ยความเห็นของเราก็ไม่เลอะเลือนนะจริงอยู่เวลาเราเข้าฌานเนี่ยภาพตัวเราก็หายเหมือนกันแต่ออกมามันก็โผล่มาอยู่ดีเพราะอะไรเพราะเราสร้างอย่างแน่นหนาแต่ตอนนี้ภาพเรายังเห็นเลอะเลือนมันก็ไม่ค่อยจะโผล่อยู่แล้วไม่ค่อยจะชัดอยู่แล้วยิ่งฌานเข้ามากบอีกโอ้หาไม่เจอเลยมันก็ทำให้เรามันจะหายอยู่แล้วนะมันก็หายไปเลยทีนี้ฉะนั้นมันน้อยเกินไปทำให้หายทำให้เราไม่สามารถที่จะรักษาส่วนน้อยนั้นไว้เพราะความเด่นชัดของเราไม่พอแต่เมื่อใดเนี่ยฌานของความเห็นตัวเองเราเนี่ยตัวของตัวเราเนี่ยแก่กล้าแล้วมีความทนทานมีความแจ้งไม่มีความยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยยังไงก็ไม่หายเราค่อยเอาฌานแล้วก็เอาฌานแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีปัญหาไม่เสื่อมนะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาตัวเห็นแจ้งหมดแล้วเนี่ยเราไปทำฌานไม่มีปัญหาเลยมันไม่เสื่อมเพราะอะไรก็ดีหมดเลยเราไปเอาข้างหน้านู่นนะเอาแรกๆเนี่ยไม่เอาฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการพ้นทุกข์โดยชอบของเราก็จะเกิดขึ้นนะฉะนั้นสมาธิเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาเราถอยอย่างเดียวไม่เข้าแล้วก็พิจารณาต่อไปแล้วเราจะเจริญถ้าเข้านะเสื่อมหมดเดี๋ยวไม่เจริญละเราต้องมานับหนึ่งใหม่มันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นสมาธิเนี่ยทำให้มีผลเสียก็มีผลได้ก็มีถ้าคนรู้จักทำเป็นนะถ้าเราเน้นตรงที่ก่อนเราเน้นตรงนี้ก่อนว่าความเห็นตัวเราเนี่ยเราต้องเน้นก่อนว่าต้องชัดถ้าไม่ชัดไม่ได้ไม่ชัดไม่ได้เราต้องชัดก่อนแล้วชัดแล้วเราโน่นเป็นถึงพระอนาคามีแล้วจนกว่ากามและก็อกุศลหมดก่อนถ้ากามและอกุศลยังไม่หมดเนี่ยทำสมาธิเนี่ยเดี๋ยวสมาธิเราก็เสื่อมหมดเพราะกามกับอกุศลเนี่ยลาวีหมดเลยมันมีพิษอยู่นะมันมีพิษอยู่ทำให้การเสื่อมเกิดขึ้นแต่เมื่อใดเนี่ยเราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วไม่มีแล้วกามก็ไม่มีอกุศลก็ไม่มีมันจะไม่เสื่อมทำให้เราเนี่ย
ยังไงก็ได้นะจะเข้าฌานก็ได้จะอยู่นอกฌานก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะมันไม่เสื่อมอันนี้แหละทำให้เราได้เห็นว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นมีผลทีเดียวว่าเราต้องทำให้ถูกทำให้ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆทั้งกลางวันกลางคืนเราจะดีแล้วเวลาเราพิจารณาเนี่ยเรารักษาความเห็นไว้อย่าให้หายให้มันมีอยู่ในตัวเราให้มันเห็นอยู่ตลอดเห็นน้อยรักษาน้อยเห็นมากรักษามากเห็นที่สุดรักษาไปที่สุดอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้ไพบูลย์อยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่าความเห็นนั้นเราจะเป็นเครื่องอยู่ได้นะเครื่องอยู่ของเราก็คือความเห็นนั่นเองนั้นความเห็นของเราเนี่ยเมื่อเราอยู่แล้วเนี่ยความเห็นผู้อื่นก็ถูกบดบังไปความเห็นของเราก็จะมาแทนที่ในโลกนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะเห็นเราอย่างเดียวไม่เอาคนอื่นถ้าเราเห็นเราแล้วเราก็จะเบื่อเราเมื่อเบื่อเราก็จะละกิเลสได้แล้วก็เราก็จะไม่มีภาพคนอื่นเข้ามารบกวนใจเราอีกต่อไปฉะนั้นจึงว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมไปเนี่ยเราจะเห็นว่าการพิจารณาตัวนั้นมีผลทีเดียวทำให้เราเนี่ยละกิเลสได้จริงๆแล้วก็เมื่อเราเห็นตัวเองได้เนี่ยมั่นคงสมบูรณ์ไพบูลย์เนี่ยโน่นเราจะเป็นพระอนาคามีนั่นเพราะอะไรเพราะว่าการที่เห็นตัวเองนั้นสามารถที่จะไปถึงพระอนาคามีได้การเห็นตัวเองนั้นสามารถที่จะไปถึงพระอนาคามีได้แล้วก็กามก็หมดแล้วอกุศลก็สิ้นแล้วแล้วก็กามและอกุศลสิ้นนั้นทำให้เราเนี่ยไม่เสื่อมไม่ถูกรบกวนไม่ถูกบดบังด้วยอย่างอื่นนะสมาธิเราจะรุ่งเรืองมากจะไม่มีการเสื่อมเลยอันนี้แหละจึงว่าทุกคนก็ต้องมีการอบรมมรรคไม่มีการอบรมมรรคแล้วก็ไปยากนะไปยากไปไม่ได้เลยว่างั้นเถอะต้องมีมรรคอย่างเดียวถึงจะทำให้เรามีผลเข้าสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องได้เราทำไปเราก็จะเห็นว่าจิตเราแคบลงแคบลงแคบลงอยู่ในหัวเท้าเนี่ยมีความสุขนะแคบลงไปแคบลงไปแคบลงไปจนกว่าในที่สุดเนี่ยแคบจนที่ว่าจิตเราเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็คนเวลาทำเนี่ยไม่เบื่อนะเวลาทำไม่เบื่อไม่เบื่อหมายถึงว่าทำแล้วไม่อยากหยุดนะอยากจะทำอยู่เลยเพราะทำแล้วมันมีความสุขนะส่วนไม่เบื่อหมายถึงว่าเราทำแล้วมีกำลังใจที่จะทำส่วนร่างกายนั้นเบื่ออยู่แล้วนะเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายร่างกายอันนั้นเบื่ออยู่นะไม่ใช่ไม่เบื่อเบื่อว่ามันเป็นของปฏิกูลไม่มีอะไรที่เราจะน่ายินดีอะไรนั้นการพิจารณาตัวเองเนี่ยเราพิจารณาจนกว่าเราจะแจ้งชัดหมดชัดไปหมดเลยทุกส่วนของร่างกายชัดไปหมดมันชัดยากนะมันชัดยากมันไม่ค่อยจะชัดนั่นปัญหาตรงนั้นแต่มันก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยอบรมเรื่อยๆนะเราก็พยายามรักษาไว้พอกพูนไว้จะช้าก็ไม่ว่าจะเร็วก็ไม่ว่าไปถึงไหนก็ได้นะทำแล้วก็รู้สึกจิตเราจะมั่นคงขึ้นทุกวั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 นก็เก็บหอมรอมริบไปเราก็สามารถที่จะมีอะไรเติบโตที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าสะสมอบรมจนในที่สุดเราสามารถที่จะยิ่งใหญ่ไม่ต้องไปทำบุญอย่างอื่นหรอกบุญนี้สุดยอดบุญอยู่แล้วนะไม่ต้องทำบุญอื่นนี่น้อยไปหมดนะถ้าเราทำตรงนี้แล้วก็ไม่อยากได้บุญอื่นนะจะได้บุญนี้เท่านั้นแหละบุญนี้คือสามารถจะเสวยผลเพราะว่าบุญอย่างอื่นเนี่ยทำแล้วไม่รู้จะเสวยผลชาตินี้ไปเสวยผลชาติหน้านั่น
แต่เราทำกรรมฐานเนี่ยเราสามารถเสวยผลชาตินี้เลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้สามารถจะเห็นผลได้ทันทีคือทันใจดีนะทันใจดีอันนี้แหละจึงว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติไปนี้ก็ทำให้เราได้เห็นผลว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นทำให้เกิดผลผลนั้นทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นเป็นผู้ที่สามารถจะเห็นคำสอนพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันไม่น่าเชื่อว่ายุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นธรรมะได้ไม่นึกว่า 2,000 กว่าปีนี้ไม่มีอะไรที่จะเก่าไปคำคล้าไปไม่มีเลยไม่เสมอนะอยู่ที่คนเราทุกคนอบรมแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ความเห็นก็ต่างๆกันไปนะอันนี้เราปฏิบัติไปเนี่ยเราสามารถจะรู้ด้วยว่ามรรคผลเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ว่าหมดไปตามการเวลาไม่ว่าการไหนๆก็สามารถที่จะทำได้เมื่อเราทำไปเนี่ยตัวเราก็จะเห็นแจ้งขึ้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 นจากส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองจะเห็นไปหมดเราเห็นแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายตัวเราถ้าทุกคนเห็นเบื่อหมดนะมันไม่แจ้งทำให้เราเบื่อยากนะเบื่อน้อยแต่ถ้าแจ้งนะเบื่อทุกคนไม่มีใครรักนะไม่มีใครที่จะพอใจทุกคนเบื่อหมดแต่ว่ามันอยู่ที่ความเพียรแต่ละคนที่เราเพียรไป กลายเป็นว่าในโลกนี้เนี่ยเราจะเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่ไปจนถึงวันตายแล้วเราจะไม่อยู่กับใครไม่อยู่กับอะไรไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือตรงนี้นะหลายคนคิดว่าการไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยคิดว่าคือคนเข้าใจความว่ายึดมั่นถือมั่นนี่ไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าคิดดีก็ให้รู้คิดไม่ดีก็ให้รู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นไม่ได้นะมันพูดอย่างนั้นหมายถึงว่ายึดมั่นหมดเลยคือความคิดเนี่ยถึงจะยินดีหรือไม่ยินดีมันยึดมั่นหมดเลยแสดงว่าจิตเราคิดอยู่มีอยู่เมื่อใดความยึดมั่นมีอยู่เมื่อนั้นความยึดมั่นกับความที่จิตวิ่งไปนะอันเดียวกันตีความหมายอย่างนี้สินะหมายถึงว่าการไปของจิตมีอยู่การยึดมั่นก็มีอยู่เราตีความหมายว่าการไปของจิตนั้นคือยึดมั่นหมดเลยใครจะบอกว่าไปแล้วจิตคิดดีไม่ดีไม่ยึดมั่นไม่ได้นะขึ้นชื่อว่าการไปของจิตมีอยู่ขึ้นชื่อว่ายึดการยึดมั่นก็มีอยู่ถ้าการยึดมั่นไม่มีเนี่ยการไปของจิตก็ไม่มีแสดงว่าความยึดมั่นกับการไปของจิตนั้นอันเดียวกันต้องตีความหมายอย่างนี้ถึงจะถูกฉะนั้นความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือการไปของจิตก็ไม่มีจิตออกนอกนั่นแหละไม่มีจิตออกนอกนะจิตไม่ออกนอกฝนนี่เหนียวแน่นเลยเนาะจะเอาให้ได้เนาะเบาๆแล้วตกมาอีกแล้ว เข้าใจไหมโยมนะแล้วก็สอนมาเยอะนะสอนให้พิจารณาร่างกายไม่อยากให้ทำสมาธิอย่างเดียวมันน้อยไปความสงบเล็กน้อยเท่านั้นสมาธิไม่มาก
ข้าชั่วโมง2ชั่วโมงโอ้ยเยอะแล้วแต่ว่าเวลาเราอบรมมรรคเนี่ยเราสงบถึง24ชั่วโมงเลยมากกว่าเยอะสงบจนจิตเราไม่อยู่ในโลกนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่แค่หัวเท้าเองไม่ออกทางตาทางหูปิดหูปิดตาได้หมดเลยทั้งที่เปิดหูเปิดตาเนี่ยแหละก็คือจิตไม่ออกมันก็เหมือนเปิดก็เหมือนปิดนั่นเองทำได้แต่สมาธิทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกสมาธิมันเล็กน้อยเองไม่มากแต่การอบรมมรรคเนี่ยมากกว่าดีกว่าฉะนั้นจึงว่าแม้แต่ว่าอบรมมรรคเนี่ยทั้งที่มรรคเนี่ยไม่ได้ทำกันไม่ได้มีการทำสมาธิเลยไม่ได้ทำสมาธิเลยแต่เป็นการที่ละกิเลสโดยตรงแล้วก็ผลของการละนั่นเองทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาแสดงว่าสมาธิไม่ได้ทำเพียงแต่เราลดกิเลสลงอย่างเดียวเดี๋ยวสมาธิมันจะมาเองแบบนั้นแหละคือทุกคนเนี่ยวิ่งหาสมาธินะอยากได้สมาธิวิ่งหาสมาธิฝึกสมาธิกันแต่คนอบรมมรรคเนี่ยอยากได้สมาธิแต่ไม่ต้องวิ่งหาสมาธิแต่ให้สมาธิวิ่งหาเราเองไม่ใช่เราเป็นฝ่ายวิ่งหาสมาธินะแต่ให้สมาธิวิ่งหาเราเพียงแต่เราลดกิเลสลงเท่านั้นเองสมาธิจะวิ่งหาเราทันทีเลยมันมีที่ไหนสมาธิวิ่งหาเรามีแต่เราวิ่งหาสมาธิฉะนั้นมันมีได้อะมันมีได้อย่างไม่น่าเชื่อว่าจะมีได้เท่ากับว่าการวิ่งหาสมาธินั้นสมาธิก็มันอยากได้สมาธิวิ่งหาสมาธิสมาธิก็หนีอย่างเดียววิ่งหามันก็วิ่งหนีแต่เราเนี่ยไม่สนใจเดี๋ยวสมาธิมันจะมาหาเองขอให้ลดกิเลสอย่างเดียวลดกิเลสก็คือการพิจารณากายนะพิจารณากายนี่เองทำให้เราลดกิเลสลงทีละน้อยละน้อยละน้อยในที่สุดเราก็ลดได้จริงๆมันก็ลดได้ทำให้เราเนี่ยเบาบางจางคายไปหมดกิเลสเราก็หมดลงไปการหมดกิเลสกับการที่ยุติของจิตที่ไม่ไปข้างนอกนั้นอันเดียวกันถ้าจิตเราไปอยู่การเกิดกิเลสเราก็มีอยู่การที่จิตเราไม่ไปการหมดกิเลสเราก็หมดแสดงว่าการไปคือกิเลสหมดเลยนะใครจะวัดว่ากิเลสเรามีหรือเปล่าก็ดูที่การไปของจิตกันแล้วกันคนหมดกิเลสเนี่ยไม่ไปหมายถึงไม่ไปตลอดนะไม่ใช่ไม่ไปเวลาใดเวลาหนึ่งเราไม่คิดเราไม่นับเช่นการทำสมาธินิ่งหน่อยเดียวเนี่ยตอนที่นิ่งสมาธิไม่ไปเราไม่นับนะเราไม่นับนะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมันนิ่งชั่วขณะเท่านั้นเองแต่ออกจากสมาธิก็ไปแหละแต่ส่วนมรรคเนี่ยเขาไม่ให้ไปเขาเปลี่ยนที่ภาพเลยสมาธิไม่ได้เปลี่ยนที่ภาพนะไม่ได้เปลี่ยนที่ภาพนะสมาธิเนี่ยเขาก็มีภาพเหมือนเดิมนะภาพคนอื่นนะไม่คือสมาธิเนี่ยไม่มีภาพตัวเองนะ ไม่มีภาพตัวเองเพราะอะไรเพราะไม่ได้สร้างภาพตัวเองไว้เพราะอะไรเพราะไม่ได้อบรมฝนไม่หยุดเลยเนาะฝนปล่อยๆอยู่เลยแหละก็การอบรมไม่ถูกเนี่ยผลก็ออกมาก็ไม่ถูกความเพียรไม่ถูกการอบรมมาไม่ถูกเนี่ยมันก็ไม่มีผล
ไม่ใช่ว่าคนไหนบอกว่าเพียรไปเถอะเดี๋ยวก็ได้เองหรือเพียรไปเดี๋ยวก็มีมันไม่ใช่ว่าเพียรไปเรื่อยไปเถอยนะเพียรต้องมีหลักฉะนั้นมีหลักก็คือความเพียรของมรรคหรือความเพียรของสมัคประธาน4นะต้องมีถ้าเราเพียรอย่างอื่นมันผิดหมดนะแต่เพียรที่ถูกก็คือสมัคประธาน4ก็คือ1เพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้น2รักษาภาพตัวเองที่เห็นแล้วนะไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินอยู่ภาพให้ไพบูลย์อยู่3พยายามตัดภาพคนอื่นทิ้งอยู่เสมอไม่ควรตั้งไว้4ก็คือการไม่ให้จิตออกทางหูทางตาและ4อย่างนี้ถูกขับเคลื่อนไปเนี่ยเราก็จะไปสู่ความเพียรที่ถูกที่ชอบได้ความเพียรที่ถูกที่ชอบได้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสงบระงับดับเย็นอันนี้แหละจึงว่าทำให้เราเนี่ยมีความเพียรอย่างถูกต้องก็คือ4อย่างนี้ถ้าใครจะเพียรนอกเหนือ4อย่างนี้คือว่าความเพียรไม่ชอบฉะนั้นเวลาเราคนเราทุกคนที่อบรมมรรคเนี่ยเพียรก็คือเพียร4อย่างนี้เองนะพาทำความเพียรตัวเองนะที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นสร้างความเห็นนี่อยู่เสมอให้เห็นแล้วก็รักษาความเห็นไว้ที่เห็นบ้างแล้วนี่รักษาไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายมันคอยจะเลอะคอยจะเลือนคอยจะหายอยู่เลยแล้วก็ภาพคนอื่นที่ปรากฏอยู่เสมอตัดทิ้งสถานเดียวไม่ตั้งไว้เพราะตั้งไว้แล้วเนี่ยกิเลสเราก็จะกำเริบขึ้นมาอีกเราจะไม่ตั้งไว้4ก็คือการที่เราไม่ให้จิตออกทางหูทางตาเราจะรู้ได้ไงว่าจิตเราออกทางหูทางตาตัวเราหายเมื่อไหร่นะออกแล้วนะถ้าตัวเรายังอยู่ยังไม่ออกแล้วเราวัดตรงนั้นเลยว่าภาพของเรายังมีอยู่เนี่ยแสดงว่าจิตไม่ออกภาพของเราหายเมื่อไหร่ออกแล้วมันออกไปแล้วฉะนั้นภาพของเรานั่นเองเป็นเครื่องวัดว่าออกหรือไม่ออกก็อยู่ตรงนั้นเราถือว่าการออกของจิตนั้นทำให้เรานั้นเสื่อมนะเสื่อมจากธรรมทั้งหลายเราจะไม่ให้ออกให้มันอยู่ในตัวเราเสมอนะให้เรานี้ได้เห็นแล้วให้เป็นเครื่องอยู่ในตัวเราอยู่เสมออย่าให้หลุดถ้าหลุดเนี่ยไม่ได้นะหลุดก็ถือว่าแย่ถ้าหลุดก็คือว่าแย่ถ้าไม่หลุดนะถือว่าได้เราก็รักษาไว้4อย่างนี้นะทำไปวันๆก็ทำอยู่4อย่างนี้นะมาวันเราสำรวจอยู่ทำอยู่4อย่างนะสร้างภาพตัวเองแล้วก็รักษาไปด้วยแล้วก็ตัดภาพคนอื่นทิ้งแล้วก็ไม่ให้ออกหูออกตา4อย่างนี้เสมอทั้งวันทั้งคืนทำไปแล้วเราจะเจริญเรื่อยน่ะปนไม่ยอมเนาะดอกปอแปะฉะนั้นเวลาเราทำความเพียรไปเนี่ยเพลินดีเดินทั้งวันเพลินสนุกอ่ะกลับไม่เดินไม่ทำเนี่ยทุกข์มากนะกับทำกับสุขมากมันมีความสุขแล้วเวลาทำความเพียรไม่เบื่อต่อการกระทำอยากจะทำอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆทำจนเดินไม่ไหวนะวันเดินมากเลยว่านั่งก็ไม่ค่อยดีมันค่อยจะหลับนั่งยืนก็ไม่ดีนอนยิ่งแล้วใหญ่เลยเราเอาไว้สุดท้ายพวกนี้เอาไว้สุดท้าย
แต่ว่าถ้าไม่พักให้ก็ไม่ไหวเหมือนกันพักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังดีแล้วก็ทำได้อีกถ้าไม่พักเลยวันนั้นตลอดยาวไม่ได้เนื้อมันล้าทำพอเพียรปวดหลังปวดเอวไปหมดล้าแต่ก็ไม่เบื่อนะทำไม่เบื่อทำแล้วมันเพลินดีเพลินทำให้เราเนี่ยไม่อยากหยุดในการทำความเพียรทำยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งดียิ่งทำยิ่งปานีตปานีตจิตเราจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาว่าเราไปถึงไหนอย่างไรภายในก็จะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เวลาไม่ทำเนี่ยมันคอยจะขี้เกียจนะเวลาทำเนี่ยนานแล้วคอยขี้เกียจขี้เกียจแล้วก็ทุกข์ด้วยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าหย่อนไปความเพียรจะขี้เกียจตึงไปจะฟุ้งซ่านหย่อนไปจะขี้ขานขี้เกียจขี้ขานเราก็พยายามรักษาปฏิปทาพอดีอยู่เรื่อยๆมันจะไปได้เรื่อยๆจะเร่งก็ไม่ได้นะเร่งก็น็อกเลยมันก็ไม่ได้ฝังว่าจะเร็วกับไม่เร็วก็มาเสียหายตรงที่อากาศเย็นนะโยมเนาะพัดลมพัดข้างหลังเย็น เย็นฝนปนหนาวนะฝนปนหนาว ก็ทำไปเราก็รู้สึกว่ามีความสุขคือความทุกข์เนี่ยเกิดจากจิตส่งนอกนี่เองถ้าไม่ส่งแล้วไม่มีทุกข์เลยถ้าไม่ส่งไปไม่หาทุกข์ไม่ได้นะคนเราเนี่ยนะมันทุกข์ก็คือจิตออกนอกนี่เองถ้าใครทำกรรมฐานจิตยังออกนอกอยู่ไม่พ้นออกทุกข์มันทุกตรงที่จิตออกนี่พุทธเจ้าท่านกล่าวว่าทุกทั้งหลายเกิดแต่ผัสสะถ้าผัสสะมีทุกก็มีผัสสะไม่มีทุกก็ไม่มีฉะนั้นเท่ากับว่าผัสสะเกิดจากจิตส่งนอกนี่เองเมื่อส่งไปแล้วเนี่ยผัสสะมันก็เกิดตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสการกระทบสัมผัสก็เกิดขึ้นก็ทุกก็เกิดนั่งล่มก็ได้นะโยมนะรู้สึกจะหนาเม็ดขึ้นมานั่งล่มก็ได้ไม่เป็นไรแต่มาไม่เป็นไรหรอกตรงนี้ไม่รั่วนะรู้สึกเม็ดมันหนาขึ้นนะ ถ้าจิตของเราเนี่ยมีผัสสะเมื่อไหร่ทุกข์ก็มีเมื่อนั้นนะท่านจึงกล่าวว่าผัสสะมีทุกข์ก็มีทุกข์ทั้งหลายเกิดแต่ผัสสะแสดงว่าการออกของจิตนั่นเองทำให้เกิดผัสสะถ้าจิตเราไม่ออกมันหาความทุกข์ไม่ได้นะอย่างอื่นนะมันจะมีความทุกข์ก็คือทุกข์ทางกายนะที่หิวกระหายร้อนหนาวอะไรทำนองนั้นก็ทุกข์ประจำขันไปแต่ทุกข์ทางใจไม่มีนะทุกทางใจไม่มีมีแต่ทุกทางกายเพราะอะไรเพราะว่าจิตเราไม่ออกแล้วมันจะหาแต่ความสุขมันมีแต่ความสุขความทุกข์มันไม่มีเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีผัสสะมันไม่มีผัสสะถ้าจิตเราออกผัสสะมันก็มีแล้วนักกรรมฐานเนี่ยเวลาเช็คตัวเองนะว่าเราทำถูกหรือยังหรือทำมาได้แค่ไหน
ดูที่จิตรั่วนี่เองจิตออกนี่เองถ้าคนไหนจิตออกอยู่ไม่ได้ไม่พ้นหรอกนะไม่พ้นทุกมันจะพ้นตรงไหนนะปุถุชนคนทั่วไปมันก็ออกอย่างนั้นนะคนที่ไม่ออกนั่นคือคนพ้นทุกคำว่าไม่ออกเนี่ยก็ต้องไม่ออกตลอดเวลาไม่ใช่ไม่ออกเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ได้นะไม่ออกก็คือทุกเวลาจะต้องไม่ออกตลอดก็มีทางเดียวเท่านั้นนะเห็นตัวเองแจ้งเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่ได้เลยนะถ้าไม่เห็นร่างกายนี้เนี่ยมันไม่อยู่หรอกถ้าเป็นนิมิตก็ไม่อยู่นะไม่อยู่ก็ไปหมดเลยรั่วหมดนั้นการเห็นร่างจริงเนี่ยถือว่าดีที่สุดเราจะต้องเอานิมิตมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งถึงจะดีนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเอานิมิตอย่างเดียวไม่ได้มันลอยตัวนิมิตมันเป็นจะแปลไปก็เป็นสัญญานั่นเองมันหายไปแล้วมันก็ลืมไปแล้วนะมันก็เป็นสัญญาความจำว่าเคยเห็นเคยได้มันจะมาเป็นเครื่องอยู่อะไรไม่ได้ทีนี้ว่าเราต้องใช้ร่างจริงของเราที่มันมีอยู่แล้วนะเราก็ใช้ร่างจริงของเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราจิตเราก็จะอยู่ได้ตลอดเวลาถ้าเราใช้ร่างอื่นๆนะนิมิตก็ดีอะไรอย่างอื่นเนี่ยมันอยู่มันหายอ่ะมันหายนิมิตมันออกสมาธิก็หายก็เหมือนเราส่องกระจกนะเดินออกมาก็หายแล้วอยู่หน้ากระจกเราก็เห็นภาพเราออกนอกกระจกก็หลุดไปแล้วนั้นออกสมาธิมันก็หลุดแล้วเวลาอยู่ในตัวเราก็เกิดแล้วอย่างเงี้ยนะฉะนั้นเท่ากับว่าเราเห็นตัวเองนั้นแหละเราต้องเห็นร่างจริงไม่เอาร่างอื่นร่างอื่นเหมือนก็ว่ามันไม่ใช่ร่างจริงก็เหมือนร่างปลอมนั่นเองนะต้องเอาร่างจริงเลยมันร่างแท้ของเราเนี่ยก็เห็นตามเนื้อหนังของเรานี่เห็นตามจริงนั่นแหละเห็นตัวเองนี่ก็ไม่ใช่ว่าเห็นแบบคือเห็นร่างจริงนั่นแหละนะแต่ที่แรกเนี่ยอาจจะเป็นร่างอสุภะอะไรต่างๆมันเป็นร่างอุบายเริ่มคนใหม่เท่านั้นเองที่ทำครั้งแรกนั่นแหละเราก็จะเอาร่างพวกนั้นเพราะมันเห็นร่างจริงไม่ได้แต่ต่อมามันก็จะเห็นร่างจริงร่างจริงได้ร่างพวกนั้นก็หายไปนะเราก็ไม่เอาแล้วก็เอาร่างสดๆของเรานี่ร่างแท้ๆของเราเนี่ยให้ไล่ไปตามเนื้อตามตัวให้เห็นแล้วก็ร่างของเราเนี่ยเป็นเกณฑ์เลยร่างจริงของเราเป็นเกณฑ์ฉันก็เห็นร่างจริงนั่นนะจริงแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าความจริงแล้วก็คือมันถ้าไม่เห็นอย่างนี้ก็ละไม่ได้นะมันจะละได้ไงแล้วก็เราเห็นร่างจริงแล้วก็เอาร่างจริงเป็นเครื่องอยู่ของเราเครื่องอยู่ของจิตเราซะเมื่ออยู่ตรงนั้นจิตเราก็ไม่ออกนอกไม่มีออกนอกก็ไม่มีผัสสะนั่นเองจิตออกเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะมันทุกข์หรือว่าจิตออกอยู่เนี่ยใช้ไม่ได้มันทุกข์ถ้าจิตเมื่อใดไม่ออกนะเราก็สบายนะต้องไม่ออกตลอด24ชั่วโมงนะต้องไม่ออกถาวรไปเลยนะไม่ใช่ว่าออกบ้างไม่ออกบ้างนี่มันไม่ได้มันไม่พอต้องถาวรหมายถึงว่าเราต้องไม่ออกตลอดเวลาจนถึงวันตายเลยนะมันทำได้บ่งบอกถึงคนที่เขาทำได้และเป็นคนที่มีความสามารถนะคนที่ทำไม่ได้ก็คือคนไม่มีความสามารถพอนั่นเองนะคนทำได้ก็คือคนมีความสามารถทำได้แต่เห็นตัวมันก็ทำได้หมดถ้าเห็นตัวเองก็ทำได้นะถ้าไม่เห็นตัวเองมันก็ทำไม่ได้หรอกเห็นตัวนี่ทำให้เราทำได้ทุกอย่างทำให้เราได้ได้สมาธิไปในตัวและเป็นสมาธิทั้งหมดเลยก็ตัวเองนี่เองฉะนั้นเท่ากับว่าเราเห็นตัวเองนั้นถือว่าเป็นการเห็นแล้วอยู่เลยแล้วก็เมื่ออยู่ตรงนี้เนี่ยทางเส้นเก่าเราก็ไม่ต้องไปอยู่แล้วเส้นเก่าเราก็ไม่มีแต่เรามีแต่ทางเส้นใหม่แต่ทางเส้นใหม่แล้วก็เส้นใหม่นี้ก็คือตัวเองแล้วแหละเขาเรียกว่าโอนสัมมโนครัวอะไรเลยว่างั้นเถอะนะย้ายบ้านเลยว่างั้นเถอะบ้านหลังเก่าไม่อยู่ละคนอื่นนะบ้านหลังเก่าบ้านหลังใหม่ก็คือตัวเองและอยู่กับตัวเองแหละท่านเองกลายว่าอยู่ตัวเองตลอดเวลาจนถึงวันตาย
ไม่ขออยู่กับใครแล้วอยู่กับตัวเองเรามีความสุขที่สุดในโลกนะอยู่กับตัวเองเนี่ยมีความสุขมีความสงบระงับฉะนั้นเท่ากับว่าเราเนี่ยทำลายทางเก่าได้สำเร็จเป็นนั้นว่าทางเก่าก็ถูกเราทำลายแล้วนะทำจนไม่เป็นเครื่องอยู่แล้วทำจนเป็นที่เป็นของหายแล้วสลายแล้วไม่หวนกลับไปสู่ทางเส้นนั้นอีกไม่หวนกลับนะไม่หวนกลับแล้วก็ไม่กลับไปก็อยู่ทางเส้นใหม่ไปเลยเหมือนกับเราเกิดมาเนี่ยอยู่ทางเส้นเก่าก็เก่ามาตลอดจนถึงวันตายนะแต่เมื่อเราเปลี่ยนแล้วก็อยู่ทางใหม่ก็ใหม่ตลอดถึงวันตายเหมือนกันมันก็กลายเป็นว่าอยู่คนละประเภทเลยยังไม่น่าเชื่อว่าคนเราจะทำได้นะไม่น่าเชื่อว่าเราจะทำได้ทำได้นะอัศจรรย์ว่าคนเราเปลี่ยนแปลงได้จริงๆแสดงว่าเราเนี่ยแก้ธรรมชาติได้สำเร็จทั้งที่ธรรมชาติให้มาอย่างนั้นแต่เราไม่ชอบนะเราไม่ชอบเดินเพราะเดินแล้วมันทุกข์เราก็เลยเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ด้วยนะเปลี่ยนได้สำเร็จด้วยแล้วก็เปลี่ยนแล้วเราก็ไม่กลับไปสู่ธรรมชาตินั้นอีกมันเป็นความที่เราสามารถจะเห็นผลว่าการฝึกหัดนั้นมีจริงแล้วก็การฝึกหัดนั้นมีผลจริงทำให้เราได้ทราบซึ้งในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นนะอาการิกธรรมนะธรรมที่ไม่มีการเวลาที่สามารถจะเข้าถึงได้ทุกการเวลาสมัยไม่ว่าสมัยโน้นสมัยนี้ก็เข้าได้อยู่แล้วก็สามารถจะสัมฤทธิ์ผลแล้วก็สามารถที่จะเสวยจับต้องได้นะรูปคำได้สัมผัสได้นะลิ้มรสได้อย่างไม่น่าเชื่อว่าจะสัมผัสได้ลิ้มรสได้อันนี้แหละจึงว่าการประพฤติปฏิบัติของเราทุกคนที่ทำไปนั้นทำให้เราได้เห็นธาตุแท้ของคำสอนพุทธเจ้าว่าเป็นของที่พิสูจน์ได้จริงๆแล้วก็ผลอันนี้เนี่ยไม่นานนักนะหมายถึงว่าเราสามารถจะเสวยได้ในชาติปัจจุบันไม่ใช่ว่าตายแล้วถึงจะเสวยทำบุญอย่างอื่นนี่ตายทั้งนั้นไปเสวยนะตายแล้วเนี่ยเราถึงจะไปเสวยบุญเก่าเราให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าต้องไปรักษาไปเสวยผลในโน่นชาติหน้าอานิสงส์นะแต่ว่าบุญการภาวนาเนี่ยปัจจุบันเลยเราสามารถที่จะเห็นผลว่าในปัจจุบันนั้นเราสามารถที่จะสำฤทธิ์ผลสามารถจะเสวยผลนั้นได้แม้แต่ปัจจุบันซึ่งทันใจดีนะทันใจดีก็ถือว่าเราอบรมมรรคเนี่ยเป็นของที่อัศจรรย์และเมื่อเราเข้าใจข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็คือว่าอริยสัจสี่เนี่ยก็คือทุกข์ก็คือจิตที่ส่งนอกเหตุของทุกข์ก็คือตัณหานะที่ความไหลไปของจิตทั้งหมดการดับทุกข์ก็คือการทำให้แจ้งเพราะการแจ้งเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถจะดับทุกข์ได้ทำให้แจ้งหมายถึงตัวเองให้ชัดนั่นเองแล้วก็มรรคคือปฏิปทาให้การเข้าใจอย่างนี้เขาเรียกว่าข้อหนึ่งเนี่ยจะเข้าใจแล้วข้อสองก็ตามเลยนะข้อสองนี่ไม่มีผลมาจากข้อหนึ่งนั่นเองเมื่อข้อหนึ่งเข้าใจข้อสองก็ตามเลยว่าความคิดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปทางโลกเราจะปิดซะก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเราจะดำริออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็สร้างวิตกอีก3อย่างเข้ามาแทนที่ซึ่งวิตกทั้ง3เนี่ยยังไม่มีแก่เราเลยเราจะสร้างขึ้นมาก็คือ 1. อเนกขมวิตกเราจะมาแก้กามวิตกนั้นอพยาบาทวิตกเราจะแก้พยาบาทวิตกนั้นอวิหิงสาวิตกเราจะมาแก้วิหิงสาวิตกนั้น
แก้ยังไงแก้โดยการเอาจิตมาพิจารณากายนี่เองแสดงว่าวิตกทั้ง3นี้เกิดจากการพิจารณากายแต่วิตกอีก3อย่างนั้นเกิดจากการคิดถึงผู้อื่นภายนอกนะความคิดของผู้อื่นภายนอกนั้นเป็นวิตกทั้ง3ก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเราจะละเสียแล้วก็การคิดถึงตัวเองเนี่ยเป็นเนกขมวิตกเป็นอพยาบาทวิตกอวิหิงสาเราจะเจริญให้มากทำให้มากจนกว่าวิตกนี้เนี่ยเอาวิตกล้างวิตกเอาปรุงแต่งล้างวิตกปรุงแต่งเอาสังขารล้างสังขารอันนี้เขาเรียกว่าแก้กันเมื่อเราล้มได้แก้ได้เพราะเราสร้างวิตกทั้งสามมาแข็งแกร่งแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำลายวิตกทั้งสามอีกประเภทหนึ่งล้มไปต่อไปกามวิตกก็จะไม่เกิดแก่เราอกุศลของเราก็จะสิ้นอันนี้คืออันนี้คือมรรคข้อที่สองนะฉะนั้นเราสร้างฝ่ายใหม่ขึ้นมาเนี่ยซึ่งยังไม่ได้สร้างเนี่ยสร้างขึ้นมาล้มฝ่ายเก่าจนฝ่ายเก่านี้ถูกล้มด้วยฝ่ายใหม่นั้นสำเร็จนะเขาเรียกว่าฝ่ายเก่านั้นเนี่ยถูกฝ่ายใหม่สร้างขึ้นมาล้มได้สำเร็จเมื่อเราจิตเราอยู่อบรมอยู่ฝ่ายใหม่ขึ้นมาเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยทำสองอย่างที่จะปรากฏขึ้นก็คือฮิริโอตตัปปะแล้วฮิริโอตตัปปะเนี่ยจะมากขึ้น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 อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วทำให้เราเนี่ยไปซักฟอกสัมมาวาจาเราให้ดีขึ้นสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวของเราให้ดีขึ้นต่อไปเนี่ยรู้สึกว่าเราจะพูดอะไรเนี่ยเราก็สำรวมความพูดของเราเวลาพูดแล้วไม่ดีเนี่ยมันโทษก็จะตามมาเมื่อโทษตามมาทำให้เราเนี่ยภาวนาไม่ไปเพราะว่าโทษอันที่เราทำไว้นั้นขวางนะทำให้เราละอายนะละอายใจที่จะพูดไม่ดีแล้วก็วาจาเราก็จะดีขึ้นนะการงานเราก็จะดีขึ้นอาชีพเราก็จะดีขึ้นอันไหนที่มันไม่ดีก็ไม่กล้าทำทำให้จิตของเรานั้นเป็นจิตที่มีฮิริโอตตัปปะที่ฮิริโอตตัปปะสองอย่างนี้ทำให้เราเนี่ยสำรวมตนขึ้นก็กลายเป็นมรรคข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ส่วนข้อที่6นั้นเป็นสัมมาวายาโมนะความเพียรชอบก็คือสัมมปทาน4ส่วนข้อที่7นั้นก็เป็นสติปทาน4นี่เองฉะนั้นเราทำ1ถึง7เนี่ยโดยที่ว่าเราพิจารณากายอย่างเดียวได้ถึง7ข้อแค่พิจารณากายทำให้เห็นอยู่ในตัวเราเสมอเนี่ยเจ็ดข้อนี้ถือว่าอบรมอยู่แล้วมันมีถึงได้เจ็ดข้อเลยส่วนข้อที่8เอาไว้ก่อนเรารอให้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อนจนวิตกฝ่ายหนึ่งล้มฝ่ายหนึ่งได้ก่อนเราค่อยทำสมาธิขึ้นมาทีหลังอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามรรคมีองค์8ฉะนั้นมรรคมีองค์8เนี่ยจึงว่าเราอบรม1ถึง7ถึงใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามถ้าเราพิจารณากายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเท่ากับว่าเราอบรม1ถึง7แล้วอยู่แล้วนะทีนี้คนเราอาจจะไม่เข้าใจนะฉะนั้นการพิจารณาตัวอย่างเดียวพิจารณาเห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆมัน
จึงเรียกว่ามรรคเพราะรวมอยู่ในนั้นหมดแล้วการเห็นตัวอย่างเดียวนี่เขาเรียกว่ามรรคเป็นทางใหม่และเราก็พยายามคิดว่าเราจะอยู่ทางเส้นนี้ต่อไป อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่อยู่ทางเส้นเก่าแล้วทางเส้นเก่าก็จะหมดจากเราไปเสียแล้วอันนี้แหละจึงว่าทำให้เราเนี่ยเห็นว่าทางเส้นใหม่นี้เป็นทางที่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็เป็นทางที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพ้นจากทุกอย่างได้แล้วทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไม่หวนกลับไปทางเส้นเก่าเพราะทางเส้นเก่านั้นเป็นทางของปุถุชนการที่เราไม่กลับไปทางเส้นเก่านั้นเขาเรียกว่าพ้นทุกข์ก็คือพ้นทางเส้นเก่านั่นเองไม่น่าเชื่อว่าเราจะไปอยู่ทางเส้นใหม่ได้อย่างสำเร็จนะถ้าทางเส้นใหม่ก็กลายเป็นเครื่องอยู่อย่างช่ำชองอยู่อย่างมีความเขาเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญมีความคล่องแคล่วชำนาญนะกลายเป็นว่าทางเส้นเก่านั้นเราปิดไปแล้วทางเส้นใหม่ก็เป็นความเป็นทางที่เราคุ้นเคยนะเราก็คุ้นเคยทางเส้นใหม่นั้นตามลำดับลำดับลำดับจนในที่สุดทางเส้นใหม่นั้นก็เป็นที่คุ้นเคยสำหรับเราไม่น่าเชื่อวันๆอยู่กับตัวเองตลอดเนี่ยมีความสุขสงบระงับดับเย็นเท่ากับว่าเรามาอยู่ทางเส้นใหม่นี้ปลอดภัยทางเส้นเก่านั้นน่ากลัวนะน่ากลัวที่สุดซึ่งทำให้เราทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าทางนี่มีผลจริงๆทำให้เราทุกคนได้เห็นถึงความวิบัติและก็ทางที่มีสมบัตินะเป็นทางที่มีคุณค่านั่นก็คือพระนิพพานก็คือมรรคมีองค์8ที่จะเป็นสัมมามรรคนี่ไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติเหล่านี้จะแก้ไขได้นะอันนี้เราซึ้งใจตรงที่ว่าธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยเป็นของแก้ไขได้เนี่ยที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้เมื่อเป็นอย่างนี้ความไม่รู้ทั้งหมดก็ถูกทำลายไปความรู้ก็พุทธขึ้นมาความรู้นี้เป็นความรู้ที่เราเข้าใจตามเป็นจริงอย่างถูกต้องนะเป็นส่วนของวิชานี่วิชานี้เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเราไปถึงพระนิพพานสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับนะวิญญาณเราก็ไม่มีละนะจิตเราก็ไม่ส่งนอกละวิญญาณเราดับแล้วนะวิญญาณ6นั่นเองก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ดับอย่างไม่น่าเชื่อว่าคนเราจะเปลี่ยนแปลงได้นั้นการเปลี่ยนแปลงมันจึงเกิดขึ้นนะทำให้เราได้เห็นว่าคำสอนพุทธเจ้ามีผลมีอิทธิพลทำให้เป็นนะปัจจตังนะรู้เฉพาะตนไม่มีการเวลาที่ล่วงเลยสมัยไปไหนก็ที่จะล่วงเลยก็ไม่มีก็มีทุกสมัยอันนี้จึงเป็นเรื่องของการพิสูจน์ว่าเราได้ปฏิบัติมาอย่างถูกต้องฉะนั้นความถูกต้องเนี่ยเราจะพยากรณ์ตัวเองได้ก็คือเอากิเลส3ตัวเป็นเครื่องวัดเราจะปฏิบัติยังไงให้ถูกหรือไม่ถูกเนี่ยเราก็ดูกิเลส3ตัวของเรานั่นเองเป็นเกณฑ์เพราะ3ตัวเนี่ยเกิดจากจิตส่งนอกนะถ้าจิตไม่ส่งนอกแล้ว3ตัวก็หมดนะแต่สมาธิเนี่ยมันไม่ส่งชั่วขณะเดียวเท่านั้นเองยังไม่หมดนะยังไม่หมดแต่ว่าถ้าอริยมรรคแล้วเนี่ยเขาไม่ส่งตลอดการเขาจะไม่ส่งจิตไปข้างนอกอยู่ตลอดการทุกเวลาอาจจะเป็นจิตอยู่ภายในเท่านั้นไม่มีภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวก็เป็นจิตหนึ่งเดียวนะทำให้จิตของของการที่บุคคลที่อบรมอริยมรรคเนี่ยเป็นผู้สงบระงับถาวรไม่ใช่ชั่วคราวถาวรอันนี้แหละคือเรียกว่ามรรคเพราะมรรคเนี่ยเป็นเรื่องของ
ความเข้าใจด้วยปัญญาเป็นเรื่องของปัญญานะว่าไปแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยทำให้เรา ปัญญาทำให้เราเข้าใจมรรคได้ดีขึ้นเพราะมรรคเนี่ยไม่ได้ใช้สมาธิใช้ปัญญากับสติแต่มีสมาธิเป็นผลสมาธิมีไหมมีสมาธิกลายเป็นผลแต่ขึ้นต้นด้วยสติและปัญญาเป็นเบื้องต้นสมาธิเป็นเบื้องปลายนะเบื้องปลายก็คือเป็นผลของปัญญานั่นเองแสดงว่าปัญญานี้เป็นตัวเข้าใจอย่างถูกต้องท่องแท้ซึ่งปัญญานี้เนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาสองระดับนะปัญญาในการเข้าใจที่แรกเนี่ยยังไม่ได้มีผลออกมาเนี่ยเขาเรียกปัญญาเจตสิกนะเป็นปัญญาที่คิดค้นหรือฟังธรรมให้เข้าใจต่อมาปัญญานี้ถูกพัฒนาให้การปฏิบัติเนี่ย เป็นการปฏิบัติที่ทำให้ผลเกิดมาผลที่เกิดจากปัญญาด้วยแล้วก็ผลของการประพฤติความเพียรออกมาด้วยผลนั้นเขาเรียกว่าปัญญาญาณ นะปัญญาญาณญาณปัญญาซึ่งเป็นผลที่เสวยได้จับต้องได้อันนี้ก็สามารถจะเห็นผลได้ในปัจจุบันฉะนั้นปัญญานี้เขาเรียกว่าปัญญาญาณแล้วก็เห็นแจ้งหรือปรากฏแจ้งชัดทีแรกก็ไม่ได้แจ้งอะไรนะเป็นการเข้าใจเฉยๆก็แค่ปัญญาในการเข้าใจยังเสวยผลอะไรไม่ได้ต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วก็กลายเป็นว่าปัญญาที่เรามีนั้นก็กลายเป็นปัญญาญาณเห็นตัวเองแจ้งนั่นเองเขาเรียกว่าปัญญาญาณทีนี้ปัญญาญาณตัวนี้เนี่ยก็จะยืนยงไปโน่นเลยถึงพระนิพพานนะปัญญาญาณปัญญาด้วยญาณด้วยนั่นเองมีทั้งญาณมีทั้งปัญญานั่นเองแต่เมื่อก่อนมีแค่ปัญญาอย่างเดียวไม่มีญาณและปัญญากับสัญญานั่นเองปัญญากับสัญญาอบรมไปก่อนต่อมาสัญญาตัวนี้กลายเป็นญาณก็กลายเป็นปัญญาญาณอันนี้ก็นักปฏิบัติก็จะสามารถเห็นผลนะต้องมีปัญญาญาณแล้วก็ปัญญาญาณเนี่ยถึงความหลุดพ้นเป็นที่สุดเขาเรียกว่าวิมุตติญาณวิมุตติญาณนะวิมุตติญาณทัศนะนะก็เรียกว่าการหลุดพ้นเพราะญาณชอบญาณตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาด้วยญาณด้วยแล้วก็หลุดพ้นด้วยก็เรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะนะก็จะเป็นลำดับไปนะการลำดับตรงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นการอบรมของคนที่อบรมมรรคนั่นเองซึ่งการอบรมมรรคนั้นก็จะทำให้เราได้เห็นผลประจักษ์อยู่ไปเรื่อยๆแต่เราในใจร้อนนะอยากจะเร็วนะมันอยากเร็วกันทุกคนนะอยากเร็วกันทุกคนเพราะทำมันก็เมื่อไหร่มันจะพ้นจะทำอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันก็ทนนะอดทนกันทั้งนั้นนะทนทั้งนั้นมันถ้าได้ดังใจก็ดีแต่มันไม่ได้ดังใจจะทำไงก็ตามสภาพเขาเราก็ทำไปตามเนื้อผ้าเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละแต่ต้องมีวันนั้นแน่เราก็มั่นใจนะเวลาทำเราก็มั่นใจมันต้องมีวันนั้นเนี่ยสำหรับวันสำหรับเราเราทำไปก็มีความสุขมีความสงบถ้าอย่างอื่นไม่ได้นะถ้าใครบอกว่าเราจะทำวิธีอื่นโดยไม่การพิจารณากายไม่เอาหรอกแต่เราก็ไปนิพพานได้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เลยมันจะเอาอะไรมาละนะจะเอาอะไรมาละราคะเพราะเราไม่เห็นอสุภะดูเราจะราคะจะมาละไงแล้วจะเอาอะไรมาละโทสะล่ะถ้าเราไม่เห็นตัวเองนะก็เมตตามันก็จะไม่เกิดหรอกเพราะอะไรเพราะมันไม่มีหิริโอตตัปปะมันจะพอจะเกิดได้ยังไงใจมันแข็งอย่างนั้นน่ะใจมันไม่อ่อนจะมีเมตตาได้ยังไงอ่ะโทสะมันจะละได้เลยแล้วโมหะและความหลงก็เหมือนกันนั่นแหละมันรากเหง้าเดียวกัน
นะมันก็หลงรูปรสกลิ่นเสียงหลงกามคุณอยู่นั่นแหละมันจะเว้นยังได้ยังไงมันยังไม่เห็นทางเลยนะแล้วเวลาคนที่ไหนทำทางเส้นนี้นะมั่นใจทางเส้นนี้นะแล้วมั่นใจแล้วก็คิดว่าทางเส้นอื่นคงไม่มีหรอกถึงมีก็ไม่เอาเพราะอะไรเพราะทำทางเส้นนี้ก็จบอยู่แล้วแล้วเมื่อจบแล้วก็ไม่ทำอย่างอื่นไม่กระหายที่จะทำอย่างอื่นก็มันจบแล้วเนี่ยก็เหมือนเราไปหาหมอแล้วหมอรักษาหายแล้วเนี่ยถึงใครบอกว่าหมออ้นคนโน้นคนนี้ก็ดีนะดียังไงก็ไม่ไปอ่ะเพราะอะไรเพราะโรคเราหายแล้วหายหมอไหนก็พอแล้วหมอนั้นแหละแต่หมออื่นจะมียังไงก็ไม่ไปแล้วนะไม่ไปอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะไปหาหมอก็มาแก้โรคนั่นเองก็โรคไม่มีจะไปหาหมอทำไมนะถึงแม้ว่าเราปฏิบัติไปปุ๊บเนี่ยกิเลสราคะโทสะมันโมหะมันหายแล้วเนี่ยถึงพระองค์ไหนจะมาสอนอย่างนี้โอ้ไม่ไปหรอกไปทำไมเพราะไปก็เพื่อจะมาละกิเลสมันกิเลสมันละแล้วก็จบเขาเรียกว่าการมีความเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าศีลพัตตะปรามาสก็ละได้นะศีลพัตตะปรามาสไม่มีแล้วศีลพัตตะปรามาสแปลว่าศีลพจน์ไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนแต่ตอนนี้เราเห็นตัวเองมันแน่นอนเพียงแต่ว่าเราขนาดเราเห็นยังไม่ชัดนะเราก็มั่นใจว่าทางนี้หลุดพ้นได้นะถ้าวันนั้นชัดและหลุดพ้นได้ด้วยเนี่ยมันจะไปหาคนอื่นเนี่ยมันไม่มีหรอกเขาเรียกว่าไม่แสวงหาศาสดานอกจากศาสดาตนของตนก็คือพุทธเจ้าของเรานั่นเองไม่แสวงหาใครอีกแล้วนอกนั้นนอกเหนือนั้นเพราะไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาเพราะว่าทุกข์ที่เราต้องการมันดับแล้วโลกเราที่เรามีอยู่มันหายแล้วจะไปแสวงหาอะไรมันก็จบไปตรงนั้นนะแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าเราพิจารณาตัวไปถึงโน้นพระอนาคามีเราถึงจะหยุดเพราะอะไรเพราะกามและอกุศลมันสิ้นการสิ้นกามและสิ้นอกุศลนี่สิ้นอย่างไรการสิ้นกามก็คือว่าหนึ่งคนนั้นจะไม่มีการคิดถึงเพศตรงข้ามเลยไม่มีเลยไม่เคยคิดเลยนะไม่ตั้งภาพไปนั่นคือประการหนึ่งผู้หญิงก็ไม่คิดถึงผู้ชายแล้วผู้ชายก็ไม่คิดถึงผู้หญิงแล้วเพราะอะไรเพราะมีภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่แล้วภาพเพศตรงข้ามก็ตัดทิ้งไปแล้วนี่คือประการหนึ่งว่าจิตไม่ส่งนอกมันจะเกิดได้อย่างไรเพราะจิตอยู่แต่ในตัวเองอย่างเดียวไม่ส่งออกนอกกามจะเกิดได้อย่างไรประการที่สองก็คือว่าเราเห็นปฏิกูลในตัวเองมากมายจนความเบื่อหน่ายของเรานึกถึงขีดสุดแล้วเมื่อก่อนก็เห็นลางๆเห็นเลอะๆเห็นเลือนๆเห็นไม่ชัดความเบื่อหน่ายของเราก็เริ่มมีบ้างแล้วแต่มันก็ไม่มากพอที่จะละกามได้แต่ต่อมาความเห็นของเราชัดขึ้นชัดขึ้นจนชัดถึงที่สุดแล้วการเห็นปฏิกูลตัวเองเต็มที่แล้วแก่สุขแล้วงอมแล้วนะมากพอที่จะทำให้จิตของเรานั้นเบื่อหน่ายสรีระนี้เราเห็นสรีระของเรานั้นเปรียบเหมือนซากศพนะที่เราเกาะอยู่ตลอดเวลาแล้วเราเห็นซากศพอื่นลอยมาอีกเราจะไปเกาะอีกหรือเราจะไปลักในซากศพเหล่านั้นอีกหรือแม้แต่ที่ร่างเดิมที่เรากอดไว้นี้เกาะนี้เราก็รังเกียจอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแล้วเราจะไม่รังเกียจซากศพอื่นที่ลอยมาอีกเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะต้องเอาฉะนั้นคนเห็นตัวเองมากเนี่ยมันรังเกียจตัวเองมากมากพอที่จะทำให้เรานี่เบื่อตัวเองอย่างสุด
คือเบื่อแต่มันยังไม่สุดนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะมันก็ยังพอมีให้เห็นอยู่เบื่อแต่มันยังไม่แจ้งยังไม่ถึงที่สุดมันก็ยังมีกามอยู่แต่ถึงจะน้อยก็จริงไม่มากก็จริงแต่ก็ชื่อว่ามีแต่เมื่อใดมาถึงสุขเต็มที่ง่อมเต็มที่แก่เต็มที่มันถึงที่สุดของการเห็นมันไม่เหลือหรอกฉะนั้นการเบื่อจึงขีดสุดเลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะรักตัวเองได้เลยฉะไหนเราจะรักคนอื่นได้เล่านี่อีกประการหนึ่งทำให้เราเนี่ยไม่มีกามราคะนั้นนะอันนี้ก็คือประการแรกคือไม่มีจิตส่งนอกมีแต่ภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่ประการที่สองก็คือเราเบื่อหน่ายสรีระนี้เต็มทนเพราะเราแจ้งหมดแล้วและความแจ้งของเราไม่เลอะเลือนแล้วไม่หายแล้วเมื่อก่อนมันหายมันคอยจะเลอะเลือนอยู่มันก็เลยทำให้เราขึ้นๆลงๆนี่คือประการที่สองก็คือความเบื่อหน่ายสรีระเราประการที่สามก็คือว่าเราเห็นทุกโทษของกามนั้นมากเหลือเกินทำให้เราเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารและอกุศลไม่ใช่น้อยเกิดจากกามนั้นเป็นเหตุเราได้ทำมาแล้วในการก่อนฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ผิดกาเมก็ได้มุสาสุลาก็ได้เพราะกามนั้นเป็นเหตุในโลกนี้ก็ยังมีคุกมีตารางมีโทษที่จะจองจำเราก็เพราะกามนั่นเองในปรโลกเมื่อลงล่วงลับไปแล้วก็มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นที่ไปเพราะกามนั่นเองทุกโทษเหล่านั้นรอเราและเราเองก็ถูกโทษเหล่านั้นครอบงำมาตลอดแล้วเราเห็นโทษอันมีประการมากมายมากพอที่เราจะสลัดกามนั้นซะไม่ใหญ่ดีนั่นคือประการหนึ่งทำให้เราเห็นว่ากามนี้มีโทษนักหนาไม่มีประโยชน์เลยไม่มีคุณอะไรเลยที่เราจะทำให้เราดีได้แล้วก็มีแต่โทษที่ถูกจองจำทุกฆ่าถูกตกนรกอยู่มาทุกเท่าไหร่นี่คือประการหนึ่งว่าเราเห็นด้วยความเป็นทุกข์โทษนะอันนี้คือข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือว่าเราเห็นกามนั้นเป็นของว่างเปล่าภายในกามนั้นไม่มีอะไรมีแต่ภาพลวงตาเป็นแพร่มายานะเป็นความไปเป็นมายาเป็นมายากลอันหนึ่งเป็นของหลอกลวงเป็นของไม่ใช่เราเป็นของว่างเปล่าในกามนั้นไม่เบื้องหลังไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าเราหลงความว่างเปล่านะความไม่มีอะไรในที่นั้นในกามนั้นเป็นเบื้องหลังมันเป็นภาพลวงตาเท่าเราเห็นแต่ภายในนั้นไม่มีอะไรนะอันนี้คือเรียกว่าเห็นความไม่มีอะไรนะในกามนั้นว่าเป็นอนัตตานะมีความว่างเปล่าเป็นที่สุดเราหลงภาพเหมือนบุคคลหลงภาพมายานะเหมือนพยับแดดที่เหมือนจะมีตัวมีตนแต่ไปใกล้ๆกับไม่มีอะไรแบบนั้นนะเขาเรียกว่ากามนั้นเหมือนพยับแดดบ้างเหมือนกลุ่มฟองน้ำบ้างนะขันห้าก็คล้ายๆกันนะแต่ตัวตนจริงๆไม่มีอะไรเห็นความว่างเปล่าว่าเราหลงด้วยความว่างเปล่านะเหมือนเราหลงเงาในกระจกนั่นเองในกระจกนั้นเหมือนจะมีเราอยู่แต่มันไม่มีอะไรมันเป็นภาพสะท้อนกันนั่นเองมันเป็นภาพมายาเท่านั้นเองฉะนั้นจึงว่าเห็นกามทั้งหลายเป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงจึงเห็นเป็นอันดับที่สี่นี้นะฉะนั้นจึงว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาในที่สุดทำให้หลายๆเหตุประการเหล่านี้เนี่ยเพียงพอที่จะมีน้ำหนักสลัดกามนั้นทิ้งเสียกามนั้นจึงหลุดจากคนนั้นไปแล้วก็ประการที่5ก็คือเ
เราสลัดความสุขนั้นออกไปก็คือความสุขของกามแต่ก็มีความสุขอื่นที่ยิ่งกว่ากามเข้ามาแทนที่นั่นก็คือเนกขมสุขซึ่งเนกขมสุขนั้นเกิดจากการปราศจากกามที่เราอบรมมาดีแล้วด้วยอสุภะกรรมฐานและเราเห็นว่าเนกขมสุขนี้ก็เพียงพอที่เราจะมาทดแทนความสุขของกามที่มีโทษมากที่เราสลัดไปเราสลัดไปแล้วแต่ความสุขอื่นก็มาแทนที่ความสุขอื่นที่แทนที่นั้นเป็นความสุขที่สะอาดปลอดโปร่งไม่มีโทษนะหาโทษไม่ได้เราจะเสวยความสุขเหล่านั้นเพื่อเป็นการทดแทนของกามแล้วก็จะไม่หวนกลับไปสู่กามนั้นอีกเพราะความสุขใหม่นั้นดีกว่าปราณีตกว่าเหมือนคนที่ละทิ้งเรือนเล็กๆกระต๊อบเล็กๆแล้วไปอยู่เรือนที่โตกว่าเป็นประสาทเป็นปราสาทนะเป็นคฤหาสน์จึงสละเรือนหลังน้อยนั้นไปอยู่เรือนหลังใหญ่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่เลวแลที่จะมาอยู่เรือนหลังเล็กอีกซึ่งมันเล็กกว่าแล้วก็หยาบกว่าส่วนเรือนหลังใหญ่นั้นใหญ่กว่าปราณีตกว่าก็เหมือนกับว่าความสุขที่เราได้รับจากการที่อบรมกรรมฐานที่ปราศจากกามนั้นเป็นความสุขยิ่งกว่ากามอีกนี่คือก็เป็นเหตุผลหนึ่งทำให้เรายอมที่จะทิ้งกามนั้นอันนี้แหละจึงเหตุผลเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยหลายหลายอย่างทำให้กามนั้นต้องสลายตัวในที่สุดฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ต่อไปนี้ผู้หญิงไม่เคยคิดถึงผู้ชายเลยไม่เอาผู้ชายมาตั้งไว้ในจิตเลยตั้งแต่บัดนี้ถึงวันตายผู้ชายก็เหมือนกันไม่เคยเอาผู้หญิงมาตั้งไว้ในจิตเลยตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันตายไม่เคยมีภาพนั้นเลยแล้วจะบีบคั้นอะไรเราที่เราจะกระหายไปสู่การมีกามอีกนั่นแหละเขาเรียกว่าที่สุดเราถึงจะไปทำสมาธิแต่ตอนนี้นั้นสมาธิที่ทำขึ้นมาเนี่ยจะไม่เสื่อมเพราะกามนั้นหมดแล้วมันก็ไม่รบกวนก่อนที่เรายังไม่หมดกามทำสมาธิฌานเขาจะเสื่อมก็เพราะกามและอกุศลเหล่านี้เนี่ยคอยจะไปลิดหลอนทำให้กามทำให้สมาธิเราเสื่อมฉะนั้นจึงว่าพุทธเจ้าสอนให้สงัดจากกามสงัดจากกุศลก่อนแล้วทำสมาธิสมาธิก็เลยไม่เสื่อมเลยนะทำให้เราเนี่ยได้มั่นหมายว่าสมาธิของเราไม่กำเริบการหลุดพ้นของเราไม่กำเริบความหนาแน่นของเรามากพอที่จะกำไม่กำเริบไปทางเก่านั่นเองก็ตายใจมั่นใจว่าสมาธิของเราหาความกำเริบไม่ได้ฉะนั้นไม่ใช่เปราะบางอย่างที่หลายคนคิดว่าละกิเลสแล้วคงจะเปราะบางน่าดูเปราะบางต่อการที่จะกำเริบนั่นแหละนะเพราะอะไรเพราะตัวเองยังไม่หมดตัวเองก็คิดแบบตามภาษาตัวเองที่ยังมีอยู่มันเหมือนตัวเองที่มีอยู่มันก็เป็นเปราะบางที่ตัวเองจะเกิดอยู่เลยมันเปราะบางสำหรับการเกิดเราก็ประเมินว่าเมื่อหลุดพ้นก็คงจะเปราะบางเหมือนกันความจริงไม่เปราะบางเลยแน่นหนามากนะแต่เราวัดตอนที่เรายังไม่จบแล้วก็พูดไปตามภาษาแต่ถ้าเราจบแล้วเราก็จะเห็นว่าความปึกแผ่นหรือแน่นหนาของการละนั้นมาตรฐานมากเลยจะไม่เปราะบางอย่างที่เราคิดนะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเราจะหวนกลับไปสู่การที่จะมีอีกไม่ได้เขาเรียกว่าทำไม่กำเริบนะทำที่ไม่กำเริบก็จะเกิดขึ้นไม่กำเริบแน่นอนนะไม่แน่ไม่งั้นพระอรหันต์ก็กลับกรอกหมดเลยนะฉะนั้นหลายคนยังไม่ถึงเนี่ยก็คิดไปตามภาษาว่าจะเปราะบางหรือเปล่าเนาะถ้าพ้นแล้วเนี่ยมันจะเปราะบางที่จะกำเริบไหมเราก็คิดว่าตอนที่เรายังมีกิเลสอยู่ก็เหมือนจะเปราะบางอยู่นะแต่เมื่อเราพ้นจริงๆแล้วไม่เปราะบางเลยแน่นหนามั่นคงจริงๆนะตอนที่เรามีกิเลสแล้วก็เอาเราวัดนั่นแหละเหมือนก็เราก็มินเมย์อยู่แล้วเราก็เปราะบางอยู่แล้วเนี่ยนะมันทำให้เรามองได้เปราะบางแต่เมื่อใดเราแน่นหนาเราก็มองว่าแน่นหนานะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าสงัดจากกามสงัดจากกุศลหลังจากนั้นแล้วเราก็ทำสมาธิจะไม่ทำก็ได้ก็เป็นพระอรหันต์อยู่ดีก็เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตต์ไปแต่ถ้าทำสมาธิแล้วพุทธเจ้าก็สอนให้ละสมาธิอีกทีหนึ่ง
เอาใช้ตอนเป็นยังเป็นยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นห้ามออกไปนิพพานนะฉะนั้นสมาธิฌานเนี่ยเอาใช้ตอนอยู่ตอนเมื่อละสังขารแล้วไม่ต้องเอาไปถ้าเอาไปจะติดอยู่พรหมโลกเพราะฌานเป็นที่ไปของพรหมโลกอยู่แล้วแต่ถ้าไม่เอาไปก็พรหมโลกก็ไม่ติดนะก็นิพพานสถานเดียวนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่พุทธเจ้าสอนให้ทำสมาธิฉะนั้นสมาธิหลังจากที่เราอบรม1ถึง7แล้วเนี่ยข้อ8เราก็อบรมเมื่ออบรมข้อ8แล้วเนี่ยทุกอย่างก็บริบูรณ์เลยนะบริบูรณ์เลยฉะนั้นสมาธิที่เราทำนั้นก็เป็นอันสมาธิที่ไม่เสื่อมแล้วไม่แปรเป็นอื่นแล้วอยู่แล้วเราอยู่กับเราได้ตลอดเราสามารถจะเข้าสมาธิก็ได้ไม่เข้าก็ได้อยู่ได้ทุกอย่างเลยไม่เข้าเลยก็ได้จะเข้าอยู่ประจำก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรและสมาธิของเราก็จะอยู่ตลอดกาลทุกเมื่อไม่มีการเสื่อมไม่มีการหายไปไหนสามารถที่จะมีได้ทั้งตลอดวันตลอดคืนนะอันนี้แหละจึงว่าเป็นทางที่ จิตออกนอกไม่มีนะจิตออกนอกไม่มีจิตอยู่ในอย่างเดียวเขาว่าจิตออกนอกนี่เลิกกันเลยไม่มีแน่สำหรับคนที่อบรมมรรคแต่สำหรับคนที่ไม่อบรมมรรคอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วที่จะต้องออกไปทางตาทางหูเนี่ยมันแน่นอนนะฉะนั้นคนเหล่านั้นจะพ้นทุกข์ได้ไงเมื่อออกไปปุ๊บผัสสะก็เกิดผัสสะเกิดทุกข์ก็เกิดนะทุกข์ก็เกิดแล้วผัสสะเกิดราคะโทสะโมหะก็เกิดอยู่แล้วแสดงว่าจิตส่งนอกนั่นเองเป็นที่มาของราคะโทสะถ้าจิตไม่ส่งนอกก็หมดราคะโทสะโมหะนั่นเองหมดแล้วไม่มีอะไรต่อไปอีกแล้วอันนี้แหละจึงว่าชัดเจนว่าเราต้องอบรมมรรคนะสมาธิอย่างเดียวไม่พอนะมันน้อยมันสงบน้อยเหลือเกินแล้วก็การอบรมมรรคก็ไม่จำเป็นนะต้องใช้ถ้าจะเอาสมาธิมาใช้มันก็ไม่เป็นสติปัฏฐาน4จะไม่เป็นมรรคเอานะเมื่อไม่เป็นสติปัฏฐาน4ไม่เป็นมรรคปัญหาก็คือจิตรั่วแก้ไม่ตกนะแต่ถ้าเป็นสติปัฏฐาน4เป็นมรรคปัญหาจิตรั่วก็จะไม่มีนะจิตจะไม่รั่วเลยนะจิตก็จะมั่นคงนะมันมีตรงนี้ถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่มีมรรคเนี่ยมันรู้จิตนี่ต้องรั่วนะตัวจิตต้องออกมันปิดอายตนะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4มรรคเนี่ยจะไปปิดอายตนะนั่นเองทำให้เราเนี่ยละอายตนะนั้นได้นะก็ทำให้เราได้เห็นว่าการละอายตนะนั้นละได้จริงๆละได้จริงๆอันนี้ก็ถือว่าบุคคลที่มาทำตรงนี้ทำให้เราได้เห็นว่ามักมีความจำเป็นของทุกคนที่จะต้องทำแล้วเมื่อทำแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าสู่มรรคผลจริงๆถ้าไม่งั้นแล้วนะจิตเราออกอยู่จิตเรายังรั่วอยู่แน่นอนต้องรั่วไปหาเพศตรงข้ามอยู่ดีนะมันเพราะอะไรเพราะรั่วไปแล้วมันก็เป็นคนอื่นอยู่ดีคนอื่นมันก็หญิงชายนั่นแหละนะมันจะเป็นใครหรอกนะถ้ารั่วจะไปรั่วหาใครนะก็ไม่ใช่คนอื่นมันคนอื่นนั่นแหละเป็นที่มาของกิเลสอยู่แล้วแล้วคนอื่นนั่นเองเป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งการรั่วก็รั่วไปหาคนอื่นก็แน่นอนราคะก็ต้องเกิดโทสะก็ต้องเกิดโมหะก็ต้องเกิดมันเป็นการเกณฑ์บังคับอยู่แล้วฉะนั้นการพ้นทุกข์มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะถือว่าคนที่รั่วอยู่คือไม่มีมาตรฐานนั่นเองมาตรฐานไม่พอคนไม่รั่วก็คือมาตรฐานมากก็เพราะว่ามีมรรคนี่เองเขาไปแก้ฉะนั้นมรรคจึงเป็นเรื่องของทุกคนจะต้องให้ความสำคัญว่ามรรคเป็นสิ่งที่ควรเจริญให้มากทำให้มากแล้วก็มรรคนี่เองทำให้เราจิตไม่รั่วจิตปิดอายตนะได้แล้วก็กิเลสก็ละได้จริงๆนะกิเลสก็คือโดยเฉพาะกามราคะนี่ละได้จริงๆก็คือไม่มีจิตออกนอกก็ไม่มีคิดถึงใครนั่นเองและอย่างที่บอกว่าไม่คิดถึงใครแล้วยังไม่พอก็มี 4-5 อย่างที่อธิบายให้ฟังนะตั้งแต่เรื่องของเรา
เรามีภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่แล้วไม่มีภาพคนอื่นแล้วก็เห็นโทษเห็นภัยเห็นความไม่เที่ยงนะแล้วก็มีความสุขอื่นที่มาแทนที่ก็คือเนกขัมมสุขซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากการสลัดออกจากกามแล้วก็มีเนกขัมมะเข้ามาแทนเราเห็นว่าเนกขัมมะนั้นมากพอมากกว่ากามอีกจึงทำให้เราไม่หวนกลับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอบรมมรรคเพราะเนกขัมมะเนี่ยมรรคข้อที่สองนี่เองทำให้เราเนี่ยเจริญเต็มที่อบรมเต็มที่ก็ทำให้เราเนี่ยเสวยความสุขเป็นเนกขัมมสุขเนกขัมมสุขนั้นเกิดจากการอบรมอสุภะของเราประจำนี่เองฉะนั้นจึงว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าคำสอนพระเจ้านั้นทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเสวยผลนะแล้วก็สามารถที่จะเห็นทางออกของปัญหาทางนั้นก็คือมรรคมีองค์8นะแล้วก็ทางนี้เองทำให้เราเนี่ยเข้าสู่ความเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ความบริสุทธิ์จากอะไรจากกิเลสน้อยใหญ่จิตเราจะนิ่งตลอดเวลาแล้วก็จิตเราจะนิ่งถาวรไปเลยจะเข้าสมาธิก็เข้าไปเวลาออกก็อยู่แค่ตัวเองนะจะไม่เข้าก็อยู่แค่ตัวเองไปเวลาจะเข้าก็เข้าไปเวลาออกก็อยู่แค่ตัวเองอยู่แค่นั้นไม่มีผู้อื่นเลยนะส่วนสมาธิธรรมดาเนี่ยเวลาเข้าก็เข้าไปเวลาออกก็โน่นไปหาคนอื่นนนนะมันเป็นทางผิดฉะนั้นเราเห็นตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องของทางถูกเพราะทางนี้เราสามารถที่จะล้มทางเก่าได้สำเร็จทางนี้จึงเป็นทางที่นำไปสู่ความเป็นผู้บริสุทธิ์หรือวิสุทธิทางนะวิสุทธิทางก็คือทางที่ไปสู่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่นเองทำให้เราเนี่ยบริสุทธิ์เพราะทางเส้นนี้บริสุทธิ์จากกิเลสน้อยใหญ่วิสุทธิทางนะทางที่จะทำให้เราไปสู่ความบริสุทธิ์ได้ก็คือมรรคมีองค์8ฉะนั้นวันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าวิสุทธิทางก็แล้วกันเนาะทางที่บริสุทธิ์ทางที่ไปสู่ความบริสุทธิ์ก็คือวิสุทธิทางทางวิสุทธินั่นเองหรือว่าวิสุทธิทางก็ถือว่าเป็นทางที่เราจะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยกิเลสทั้งสามไม่มีเพราะจิตเราไม่ออกนอกทุกอย่างก็จะจบวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายธรรมเพียงเท่านี้ทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ ฝนตกไม่หยุดเนาะ